็สดลุงออกกดเลยโอเคที่วันนี้จะเริ่มด้วยอะไรคงเป็นหนี้ทางใจใครต่อใครไม่รู้วันนี้เป็นหนี้ทางใจไผบ้างเด้อวันนี้โอเคอ่ะเอาล่ะ อะไรเนาะจะขึ้นต้นว่าไงวันนี้ขึ้นต้นไม่ดีแล้วตกมาตายทุกทีเลยเอาเป็นว่า เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ช้าไปตั้ง17นาทีมัวแต่หันเรียนขวางอยู่มัวแต่นู่นนี่นั่นอยู่มัวแต่เงอะอยู่เงอะงกเงื่อนเดินหลงป่าอยู่ประมาณนั้นนะครับก่อนจะมาได้เนาะก่อนเนี่ยต้องถามว่าเป็นจังไดผ่านมาได้ด้วยดีไหมวันนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงขณะนี้ก็เชื่อว่าคนในบ้านเราดอททีวีทุกคนทุกท่านเนาะน่าจะผ่านได้และผ่านได้นะขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะเพราะว่าตามที่ดูตามที่ติดตามสถานการณ์นู่นนี่นั่นแล้วโอ้โหยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในการที่จะอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นหรือว่าดำรงในเมืองชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายครับไอ้ความไม่ง่าย หรือความยากเนี่ยพวกเราเจ้าค่อยทุกคนทุกท่านก็ต้องผ่านให้ได้แล้วต้องผ่านได้ในลักษณะที่เป็นคนที่เปิดแอร์นะเป็นคนที่มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมด้วยนะครับไม่ใช่ผ่านได้โดยขาดคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์ที่ดีของสังคมอะไรครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเลยนะว่าพอดีอย่าลืมนะฮะเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาผมเป็นหนี้ทางใจอยู่ไอ้หัวข้อทำสติปัฏฐาน4เย็นวันที่ผ่านมาก็เชื่อว่ากายานุปัสสนาดูให้ดีๆนะครับตรงนั้นครับวันนี้จะมาต่อเวทนานุปัสสนาก็คงน่าจะเป็นจุดนี้ก็น่าจะพอวันนี้นะครับคงไม่ยังไปถึงเรื่องของจิตตาเพราะว่าจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาตัวมันจะเนียนมากครับมันโยงใยหลายอย่างที่จะใส่เข้าหากันและกัน เพื่อที่จะให้มันเป็นฟังแล้วมันก็ประเทืองปัญญาก็ลุงก็คงไม่กล้าพูดคำว่าเป็นองค์ความรู้นะเอาว่าประยุกต์มาใช้ให้มันเกิดทันสมัยก็แล้วกันทันสมัยใหม่เสมอประยุกต์มาใช้นะครับให้มันเหมาะกับสถานการณ์นะพูดเมื่อไหร่อย่าลืมนะพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทันสมัยใหม่เสมอนะอย่าลืมนะครับตรงนี้จำในบทบาทตรงนี้ไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดหัวข้อธรรมนี้เมื่อพูดเมื่อพันปีที่แล้ว
หรือ100ปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับหน้าวันนี้เวลามันเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะนั้นปัจจุบันคือวินาทีนี้มันจะเข้าสู่ในบทบาทของคำว่าทันสมัยใหม่เสมอจริงหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามเพราะฉะนั้นคอยติดตามนะครับอ่ะก่อนอื่นไปที่นี้ก่อนครับวันนี้ผมได้รับข่าวสารหนึ่งมานู่นนะฮะ ต้นทางของเสียงต่อไปนี้นะฮะมาจากนู่นเบตงมีเพศแม่ท่านหนึ่งนะฮะดูเหมือนว่าท่านจะมีเรื่องราวของสุขภาพกันมากมายก่ายกองนะก็อยากจะให้หลายท่านหลายคนฟังแล้วอย่าเชื่อเพราะว่าลุงก็พยายามบอกไว้แล้วว่าตั้งแต่เริ่มสิ่งนี้มาบอกว่ามันมีหลักของมันอยู่ว่าผมดึงมาจากกัลยาณสูตร10ข้อ10ประการของพระเจ้าให้ประกาศชาวโลกนะครับนี่มันจะเกิดคำนี้ต่อมาคืออย่าเชื่อนั่นเองต่อมาก็เชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เห็นไหมครับนี้จะทำไงล่ะจึงจะไม่โง่ต้องทำความเข้าใจทั้งในสิ่งที่เราเคยเชื่อมาก่อนและต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อนลองดูแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นเช่นไรโอเคนะตัวอย่างหนึ่งก็จะได้ยินเสียงตรงนี้ส่วนภาพประกอบจะมีทันหรือเปล่าตอนนี้ก็ลองติดตามดูนะพร้อมนะเป็นเพศแม่อายุเท่าไหร่ไม่ทราบนะถ้าฟังเสียงแล้วก็ไม่ใช่เด็กๆ กันละกันมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันมากมายก่ายกองนะครับโอเคนะพร้อมไปก็ต้องทำกับตัวเองป้าไม่เชื่อทีแรกป้าไม่เชื่อป้าทำกับตัวเองได้สองวันป้าทิ้งยาโรงพยาบาลเลยแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยประมาณ 70% ทำแล้วมันเป็นยังไงครับได้ 70% ป้าขอโทษนะป้าจะเป็นคนพูดเสียงดังและชัดป้าชื่ออะไรครับป้าชื่อป้าพัฒน์อักชัยประภาประดิษฐ์จ้ะชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อป้าอ้อยจ้ะป้าอ้อยพูดอย่างนี้คือใช่เลยครับป้าป้าไม่รู้หนังสือนะขอโทษถ้าป้าพูดอะไรแบบไม่เข้าหูอ่ะผมบอกว่าผมก็ขอย้ำว่าป้าพูดแบบนี้แหละทั้งเสียงทั้งภาษาทั้งสิ่งที่มั่นใจเนี่ยอย่างนี้แหละคือใช่ครับครับโอ้ยน้ำตาไหลโอ้ยทำไมมันออกมาจากใจถามว่าไม่ได้เสแสร้งนะมันพุ่งออกมาจากใจเลยนี่ถามว่าหายใจอย่างไรลองอธิบายสิครับที่บอกว่าได้ 70% ป้างับอากาศป้าทำชักผ้ากระโมยท่าของน้องไตเติ้ลแมนสอนมาครับแล้วป้าก็รักทำแล้วป้าก็ทีแรกป้าก็ทำไม่ถนัดนะทีหลังป้าก็ค่อยๆทำให้เหมือนแม่มีบุญนะจ๊ะรู้จักคนนี้ด้วยป้ารักดูค่ะขโมยดูจ้ะป้าขโมยทำให้เรียนแบบให้คล้ายแม่มีบุญที่สุดเลยตอนที่งับอากาศนั้นครับแล้วป้าจะมีอาการเดี๋ยวป้าเล่าก่อนป้าจะมีอาการแบบว่ามันได้มันเข้าไปแล้วมันร้อนในแผ่นหลังแล้วมันก็ไล่ลงไปฝ่าเท้าแล้วมันจะชาครับพอชาปั๊บป้าจะงอเข่ากลับมาแล้วป้าก็ซัดไปงอกลับมาแล้วป้าก็ซัดไปแล้วป้าก็กระทืบพื้นที่ว่าเท้าชาครับตัวไหลชาป้าก็หมุนไปก็หมุนย้อนหน้าย้อนหลังป้าขโมยเอาครับป้าก็เป็นคนที่ว่าไม่ใช่ว่านั้นนะป้าทรมานมาหลายปีแล้วคุณป้าเป็นอะไรครับนับไม่ถูกหรอก10กว่าลูกอ่ะแล้วป้าก็ดูได้2วันป้าก็ทิ้งยาโรงพยาบาลมาเดี๋ยวป้าจะบอกป้าไม่เสแสร้งและป้าไม่แต่งเรื่องป้าทิ้งโรงพยาบาลมาวันที่ถึงวันที่29นี้ป้าทิ้งยาโรงพยาบาลมาได้2เดือนและป้าช่างกล้านะป้าทิ้งยาเบาหวานไขมันความดันไทรอยกระดูกทับเส้นกรดไหลย้อนนิ่วในท่อน้ำดี
ไอ้มือชาเท้าชาเส้นตึงเอ็นตึงที่หมอให้มานะครึ่งกระสอบหนึ่งครั้งหนึ่งอะ ป้าเข้าไม่รู้นะป้าจังเอาชีวิตกล้าเลยแหละแบบมีแต่คนก็ว่าป้าในประสาทป้าทิ้งยาความดันป้าทิ้งเลยนะป้าไม่ได้เชื่อนะแต่ป้าได้สัมผัสที่ว่าพอป้านอกอากาศไปแล้วใช่ไหมมันจะร้อนเข้าไปวิ่งไปทั่วร่างกายป้าเลยแล้วเหงื่อในปากท่านี่น้ำลายซ่านเลยแล้วก็แล้วก็เหงื่อป้าน่ะเหมือนอาบน้ำเลยอ่ะป้าขโมยทำเอาป้าติดต่อหลายครั้งแล้วแต่ไม่ติดไงป้าติดต่อเบอร์02อ่ะค่ะแต่ไม่ติดแล้วตอนนี้ป้ากำลังไปป้าเพิ่งจะได้เมื่อก่อนป้าก็มีกดปุ่มพอพีหลังป้าก็เพื่อนแนะนำให้ดูของเพื่อนก่อนแล้วหลังป้าก็ไปถอนโทรศัพท์ที่เซเว่นมาเดือนละวางทีแรก1,000ก็ทอนมาให้บาทเนี่ยพอทีหลังเดือนหลังนี้เนี่ยเดือนเนี้ยจ่ายไป583 บาทป้าก็ยอมเพราะว่าป้าถือว่าที่ป้าซื้ออะไรอ่ะอะไรไม่รู้ที่เขาประกาศนั้นคือป้าไม่รู้หนังสือนะอะไรก็ว่าตรงกับโลกป้าก็ซื้อก็แค่นั้นแหละมันกินน้ำที่กินน้ำลุงหอกพอลุงหอกบอกว่ากินน้ำเป็นยาป้าซดน้ำนั้นป้ายังได้ผลกว่าอีกแต่ไม่ใช่ว่าป้าพูดยอนอันนี้ไม่ใช่มันใบนี้มันจากใจจากร่างกายของป้ามันไม่ได้เกี่ยวกันกับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันว่าพูดเยิ้มพูดยอมันไม่ใช่นี่มันคือจากใจของคนที่ไม่รู้หนังสือและเขาพูดจากใจจริงกับที่ทรมานมา20 กว่าปีครับแล้วป้ามาได้รับผลจุดนี้มาเดือนถึงวันที่29เนี่ยได้2 เดือนจ้ะที่ป้าขโมยเอาแต่ป้าอยากสารภาพว่าป้าขอโทษที่ป้าขโมยทำเอาไม่เป็นไรยังไม่ต้องขอโทษเลยดีแล้วครับแล้วป้าก็คิดว่านะป้าไม่ได้ว่าอวดร่ำอวดรวยป้าได้จุดนั้นมาจุดเงินเยียวยามาป้าอยากแบ่งปันบ้างป้าอยากให้น้องบ้างครับพอป้าคิดว่าที่ป้าเสียกับไร้สาระที่ป้าเอามาจุดรังแกไตป้านี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันดีขนาดนั้นเลยเหรอครับป้าไม่เชื่อทีแรกนั้นแต่ป้าเอามาใส่ตัวเองดูเพราะว่าป้าไม่มีอะไรจะเลือกแล้วลูกป้าไม่มีอะไรจะเลือกแล้วป้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วอันนี้ป้าจะทำไม่ได้หรือป้าไม่ต้องซื้อไม่ได้ยอไม่ได้อะไรไม่เชื่อนะถ้าใครฟังอยู่เอาไปทำเลยถ้าไม่ได้นะหน้าแบนๆของป้านี่ป้าจะนอนให้กระทืบแต่ต้องทำนะครับต้องกระโมยนะต้องเอาให้จริงนะต้องแบบกลืนเข้าไปแล้วก็กลั้นในนานๆที่สุดแต่กลั้นในร้อนเลยถึงจะปล่อยอ่ะป้าขโมยเอาแบบนั้นนะแบบป้าไม่มีอะไรจะเลือกแล้วไงลูกครับไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะเลือกแล้วที่เนื้อประดาตัวแล้วหามากำจัดโรคจนไม่มีจะซื้อมากำจัดแล้วจนไปแล้วแล้วตอนนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่ครับป้า55จ้ะใช่เสียงนี้เลยป้าจำได้น้องไตเติ้ลแมนแล้วกิจวัตรประจำวันคุณป้าทำอะไรบ้างครับผมขออนุญาตครับป้าทำงานบ้านแล้วป้าก็ไปช่วยลุงทำถ่านเผาถ่านแล้ววันไหนที่ป้ารู้สึกว่าจะหัวใจป้าอ่อนตอนที่ป้าทิ้งยาโรงพยาบาลป้าก็วิ่งมากลางแดดแล้วป้ามาเต้นย่อขยายแล้วป้าก็ข้อประกาศที่แรกป้าจะงับแค่3 ครั้งเดี๋ยวนี้ป้าถือว่าป้าตัวใหญ่ตัวหนาป้างับง่าเลยตอนนี้ทำไมเหรอป้าผิดอะไรลูกไม่ผิดเพราะว่ากำลังจะถามเพื่อที่จะได้เพิ่มมีอะไรต้องเพิ่มเติมอีกไหมประมาณเนี้ยฮะโอ้โหแม้ว่าชื่นใจพอคุณพอทุนหัวของป้าฮะแล้วอะไรอ่ะกิจกรรมนอกจากทำงานแล้วทำอะไรอีกไหมฮะป้าก็ทำงานเมื่อก่อนนี้ป้าตัดยางครับแล้วเดี๋ยวนี้ป้าก็เลยไม่ไหวมันขึ้นภูไม่ไหวป้าก็เลยหันมาทำถ่านขายซื้อขี้เลื่อยซื้อไม้แล้วก็มาเผาถ่านขายกันแต่ว่าตอนนี้มันกระทบมันกระทบป้าก็เลยแบบพอมันกระทบปั๊บก็เลยหันมาทำถ่านว่าเออมันก็พอได้นิดหน่อยอ่ะพอได้อยู่พอได้กินแต่ไม่ถึงกับว่าเหลือ
แต่ว่าป้านั้นขอไปทางนู้นขอไปทางเยียวยาเพราะป้ากระทบกับโควิดจริงๆป้าไม่ได้โกหกเขานะเพราะว่าเมื่อก่อนป้าเคยขายได้พอได้อยู่ได้กินใช่ไหมเพราะว่ามีโควิดนี่นะมีโควิดป้าก็เลยขายได้ลดน้อยถอยลงมันก็เลยไม่พอแล้วป้าก็ขอไปทางรัฐบาลแล้วป้าก็ได้มาเดือนหนึ่งแล้วแต่ป้าว่านะป้าไม่ใช่ว่าอะไรนะคือคนเรามันอะไรอะอยู่ด้วยกันแล้วอะครับป้าเข้าใจคำว่าอยู่บ้านเดียวกันนะอยู่คำว่าบ้านลุงหอกับบ้านป้าน่ะมันเป็นบ้านดอททีวีเราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราแบ่งปันกันเนาะป้าอยากแบ่งปันน่ะนิดหน่อยก็ค่อยน้อยค่อยแรงก็ค่อยแบ่งกันอีกอะเอาทีนี้นิดหน่อยไปก่อนแล้วก็ทีหน้าก็จะแบ่งอีกป้าเข้าใจคำว่าบ้านเดียวกันก็ต้องยิบยื่นใส่ปากให้กินกันน่ะนะครับไอ้นี่จะให้กินน้ำอ่ะลูกข้าวเซเว่นป้าสงสารน้ำตาร่วงเลยอ่ะลูกข้าวเซเว่นลูกเผยมาตรงๆอ่ะป้าชอบป้าเป็นคนพูดเสียงดังฟังชัดครับและป้าชอบป้าถูกใจที่ลูกเผยออกมาป้าอยู่ในหัวใจป้าแล้วจะให้ป้าพูดคำลูกพูดคำไหนนะป้าพูดตามได้หมดเลยความจำป้าดีและป้าสงสารลูกน้ำตาไหลป้าชอบคนตรงและก็ชอบคนเปิดเผยใช่ก็ว่าใช่ไม่ใช่ก็ว่าไม่ใช่อย่าอึมอัมนั้นป้าไม่เอาครับครับไปเห็นตอนในเซเว่นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับ ลูกไปซื้อกระท้อน ลูกบอกว่าลูกบอกว่าผมก็นี่แหละผมไม่ได้ทำงานเงินเดือนครับผมก็นี่แหละผมมาซื้อของนี่ผมก็เอาเงินขอทานครับก็ว่าทำหน้าที่นี่แล้วไปทำอะไรได้แล้วก็ต้องเอาเงินขอทานไปซื้อแหละเจ้านั้นแหละป้าน้ำตาไหลเลยที่น้ำตาไหลนะไม่ใช่ยังไงคือซึ้งไงซึ้งในความตรงความซื่อครับถึงไม่ถึงป้าไม่ได้เรียนหนังสือแต่ในหัวใจป้าจะฟังภาษาเรานี่รู้เรื่องครับนั่นแหละแล้วลูกก็บอกว่าปกติลูกจะลูกไม่ใส่แมสใช่ไหมแล้วก็พนักงานเซเว่นบอกว่าต้องใส่นะรัฐบาลก็ออกมาแบบนั้นแบบนี้ครับแล้วลูกก็เดินมานะลูกเดินเหงื่อเต็มตัวเลยลูกเดินกลับลูกก็หิ้วน้ำอะไรน้ำอัดลมหรือน้ำอะไรนี่แหละใส่ตะกร้าแล้วก็มีกระท้อนดองแล้วก็มีอะไรก็ช่างแหละของที่ว่ากินแล้วไม่ให้ง่วงเวลาลูกทำงานอ่ะครับแล้วลูกก็เดินมาอยู่หน้าตีอ่ะลูกอ่ะมันยากนะลูกคนเราที่จะหาคนที่ตรงๆชื่อๆมันไม่ได้ครับครับมันหาไม่หายากถึงจะมีเงินก็หาไม่ได้ถึงไม่มีเงินก็หาไม่ได้คนที่พูดอะไรเผยมาแบบนั้นถ้าคนฟังภาษากันรู้เรื่องนั้นเขาจะเข้าใจแปลว่าได้ลูกเคยดีถ้าคนฟังกันไม่รู้เรื่องก็ไม่เข้าใจ คุณป้าฟังมากี่กว่าจะ2เดือนมาเนี้ยวันแรกที่ฟังเนี่ยไปเจอได้ยังไงครับก็เดี๋ยวนะถ้าพูดแล้วมันยาวนะลูกเพื่อนของลุงเนี่ยเพื่อนของพ่อใหญ่นี่เพื่อนของสามีป้าเนี่ยนะเขาชื่อเล่นก็ชื่อนายอาคารสมัยก่อนพ่อบอกว่าเขาหนุกไปถึงบ้านลุงหองนะเขาขับรถอยู่ในกรุงเทพเขาไปบอกว่าลุงผมมาผมไม่ได้ไข้นะไม่ทีแรกป้าปรนนากับเขาก่อนว่าอาคารป้าทรมานใจที่สุดเลยเห็นผัวทำงานคนเดียวแล้วป้าเองก็กินได้นุ่งได้ผมได้แต่ป้าทำงานไม่ได้ถึงแกเปิดถามป้าว่ายังเจ็บอยู่ไหมป้าว่ามากคุยกันตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนั้นแกก็หายไปสักอาทิตย์กว่าแล้วอยู่ๆแกก็เอาเบอร์โทรมาเบอร์02-985-886เนี่ยมาให้แล้วก็โทรไปก็ไม่ติดโทรไปก็ไม่ติดแล้วพอมีอยู่คืนหนึ่งวันที่20กว่าเท่าไหร่แล้วแหละเมื่อเดือนมีนาวันที่20กว่าเท่าไหร่เดือนมีนาเดี๋ยวว่า20ต้องดูในโน้นในที่ป้าซิกไว้เดี๋ยวแล้วก็เขาโทรมาว่าป้าโทรเข้าไปเลยตอนนี้ลุงกำลังไลฟ์สดอยู่นะก็โทรไปตอนนั้นป้ามีโทรศัพท์กดปุ่มแต่ป้าคิดว่าต้องเป็นน้องไททันแมนรับโทรศัพท์กดปุ่มป้าวันนั้นแล้วก็บอกว่าให้รอสักครู่เพราะว่าลุงกำลังกำจัดโรคให้คนที่เมืองนอกอยู่บางทีว่าเป็นโรคหัวใจหรืออะไรนี่แหละป้าพูดผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าฟังอยู่ครับ
ค่ะแล้วก็พอสักครู่ก็รู้สึกว่าลูกจะเอาโทรศัพท์ไปติดต่อสายป้าไปให้ลุงหงอกทีนี้ลุงหงอกก็กำจัดโรคให้ป้าป้าก็รู้สึกว่าโหป้าไม่เคยเจอในชีวิตที่เป็นแบบนั้นตอนนั้นแต่แล้วก็ลุงหงอกบอกว่าให้ดูใน YouTube ถึงป้าตอบว่าเดี๋ยวก่อนให้ได้ซื้อโทรศัพท์ก่อนนี่แหละเดือนนี้เป็นเดือนที่2แล้วที่ป้ากระหมวยมาแล้วหลังจากที่ลุงหอกช่วยไปแล้วได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนั้นลุงหอกช่วยมาแล้วก็ได้ผลประมาณ 70% หลังจากนั้นพอได้ผลมาแล้ว 70% หลังจากนั้นมาเจอครับอากาศได้ยังไงครับก็ป้าเข้าไปใน YouTube สิแล้วป้าก็ไปเจอพี่น้องชาวอินเดียแอร์ไปเจอน้องไตเติ้ลแมนคือน้องหนุ่มครับแล้วก็คือป้าจะจำป้าเป็นคนความจำดีลูกครับแล้วป้าก็ไปเจอพี่น้องชาวอินเดียแอร์ครับแต่ป้านั้นอยากทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนพี่น้องชาวอินเดียแต่ป้าเพิ่งได้โทรศัพท์มาแล้วป้าก็ไม่เป็นป้าก็ทำงูปลาได้แค่นี้แหละแล้วป้าเพิ่งจะกดหนึ่งได้วันนั้นแหละที่ป้าได้หลายอย่างที่ทดสอบพันยาป้าทายได้แต่ทายได้ตอนนั้นที่ป้าตอบว่าน้ำล้นแก้วป้ากด2นะแล้วพอทีหลังวันอีกวันหนึ่งนะป้ากด1ป้าก็ได้ป้ากด1ไปได้ครั้งเดียวป้าเพิ่งทำเป็นไม่มีใครชี้แน่เพราะว่าลูกก็อยู่กรุงเทพแล้วก็หลานที่ว่าอยู่ใกล้บ้านเขาก็ไปสวนป้าก็งมลองดูคิดว่าเช้งก็ช่างแต่ซื้อมาแล้วกดผิดกดถูกบังเอิญว่าได้กดหนึ่งอยู่ครั้งหนึ่งแต่ทีแรกน้ำล้นแก้วอันป้าไม่รู้เรื่องหรอกว่าอะไรแต่ป้าฟังเข้าใจไงป้าก็เลยกดสองครับแล้วพอวันนั้นอะไรแล้วเนี่ยป้าก็จำได้มั่งไม่ได้มั่งป้าตอบหนึ่งเลยครับจ้า ลุงให้ตั้งมือควาวด้วยลุงให้ตั้งมือแล้วลุงลืมบูดด้วยว่าละคนเดียวพูดด้วยนะพูดไม่น่าจะพูดตอบไม่รู้แหละจะได้ยินไม่ได้ยินเวลาลุงพูดอะไรก็ตอบเวลาลุงบอกว่าน้ำกินยาก็รีบรดน้ำกินยาป้าอยากได้หมายเลขบัญชีป้าจะให้น้องกินขนมนิดหน่อยกินน้ำเซเว่นนิดหน่อยก่อนแบ่งกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนใหม่ป้าก็ได้ใหม่อีกแหละถ้าเขาให้นะครับวันนี้เดี๋ยวขอเลยเดี๋ยวไปหากระดาษปากกาก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งโอ้ยช่วยกันเลยลูกเอ้ยที่ป้าไปเสียไร้สาระมีได้เรื่องได้ราวตั้งกี่ปีแล้วเดี๋ยวก่อนโอเคนอกจากสิ่งที่ต้องการอันดับสองอยากมีต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมครับอยากป้าเพิ่งจะได้วันนั้นป้าใช้โทรศัพท์กดปุ่มได้ลุงหงอกกำจัดให้ครั้งหนึ่งแต่ป้าคิดว่าในเมื่อมีหางก็ต้องมีหัวป้าต้องการหัวพลังหัว มาเพิ่มเติมมากำจัดมารักษาร่างกายป้ากำจัดโรคไปทิ้งถังขยะใบใหญ่ของลุงหงอกจ้าลูกครับโอเคทีนี้ถามว่าเดี๋ยวนะแล้วตอนกลางคืนน่ะสะดวกไหมครับโอ้ยจะเหลือยิ่งกว่าสะดวกเพราะป้าทำงานกลางวันกลางคืนป้าไม่ทำอ๋อโอเคนั้นคือดีว่าผมเดินมาตรงที่ลุงหอกอยู่ประจำนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าลุงหอกน่าจะเข้าไปในห้องจ้าทีนี้ถ้าหากว่าไม่เกินสัก 2-3 นาทีถ้าลุงยังไม่ออกมาเนี่ยผมก็อยากจะให้คุณป้าช่วยโทรมาช่วง3ทุ่มได้ไหมครับได้จ้าป้าฟังอยู่3ทุ่มป้าก็ไม่นอนป้าฟังทุกคืนทีนี้ถามว่าเวลาคุณป้าดูในดูผ่านอะไรครับ YouTube จ้ะอ๋อโอเคแล้วเขียนคอมเมนต์ใน YouTube เป็นหรือยังครับป้าไม่รู้หนังสือป้าเขียนไม่เป็นอ๋อใช่ป้าอยากกลมเวลาลุงบอกว่าเขียนมาบ้างคอมเมนต์มาบ้างอะไรนี้ป้าบอกว่าลุงฉันไม่รู้หนังสือเราไม่รู้หนังสือลุงเราอยากทำใจจะขาดโอเคงั้นเดี๋ยวประมาณสัก3 ทุ่ม 20นะฮะค่ะป้าชื่อเล่นชื่อว่าป้าอ้อยนะชื่อจริงชื่อพัดอภัยประภาประดิษฐ์นะลูกครับพัดอภัยประภาประดิษฐ์ครับเดี๋ยวป้าขอไอ้นั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งโทรลูกเอาก็ได้เดี๋ยวว่ายังไงป้าโทรไปถามใหม่นะครับคืนนี้นะฮะ3 ทุ่ม 20นะค
่ะค่ะขอบคุณลูกมากนะน้องไตเติ้ลแมนหรือน้องหนุ่มนะครับป้าได้เห็นลักษณะของลูกแล้วโอ้ยน่าดีครับครับผมยินดีครับลูกป้าก็มีลูกป้าก็มีลูก3คนลูกชายทั้ง3คนแหละอ๋อครับแต่เค้าก็ไปทำงานเพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานเพราะว่าเราไม่ค่อยไม่มีฐานะไงครับเราต้องแยกกันไปอยู่กันแล้วเราอยู่กันไม่รอดแยกกันไปทำงานครับเขาก็เลี้ยงครอบครัวเขาป้าเขาเลี้ยงครอบครัวป้าครับถามว่าเบตงนี่จังหวัดอะไรอะครับจังหวัดยะลาลูกโอเคคืนนี้เจอกันครับผมจ้าลูกสวัสดีค่ะแล้วก็สามารถโทรมาหาผมเนี่ยได้24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะก็จ้าแต่คือก็ให้เกียรตินั่นแหละเพราะว่าลูกป้าดูนะป้าเออป้าอยากบอกกับลูกว่าป้าเห็นมือลุงป้าเป็นยังไงป้าตาขวัดไม่ป้าอยากถามลูกว่าในตาป้าจะเห็นลุงหงอกมือเท่าใบลานทั้งสองข้างเลยลูกว่าป้าบ้าไหมไม่บ้าไม่บ้าคืนนี้เล่าด้วยจริงนะลูกทำไมเป็นอย่างป้าบอกกับลุงผัวป้านะขอโทษป้าพูดหยาบเดี๋ยวผัวนี่แหละครับป้าบอกกับลุงหลายครั้งแล้วว่าตาเราเป็นยังไงเราเห็นมือลุงหงอกใหญ่เท่าใบลานใบตาลน่ะถึงเขาแอบยิ้มมันเขาว่าป้าเป็นยังไงอ่ะเขาไม่กล้าพูดน่ะครับครับในตาป้ามันจะเห็นแบบนั้นจริงๆนะลุงหงอกมันตัวเล็กแต่เวลาเบิกมือมันใหญ่เหมือนใบตาลน่ะทั้งสองข้างนะไม่ใช่ข้างเดียวนะครับเออมันเป็นยังไงป้าพูดคนเดียวตลอดนะป้าว่าทำไมเราเห็นแบบนั้นทำไมเราเห็นแบบนั้นคนอื่นเขาเห็นเหมือนเราไหมแล้วลุงหอกจะว่าไม่ถ้าป้าจะพูดแบบนั้นนั้นครับไม่เล่าเลยได้เล่าได้เลยครับคืนนี้จ้าป้าหลับดีมากเมื่อก่อนนี้นะฟังก่อนป้าจะเล่าอีกป้ายังมีเรื่องเล่าเมื่อก่อนป้าต้องกินยาแก้ภูมิแพ้และป้าก็กินยาแก้คลายเครียดถึงจะหลับนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยป้าหลับบู๊ทีนี้เรื่องงับอากาศมีอะไรสงสัยไหมครับเรื่องงับอากาศนะป้าคิดว่าป้าขโมยมาป้าก็ได้มาเยอะแล้วนะป้าได้มาเยอะเลยนะเพราะป้าเป็นคนขี้ขโมยครับแต่ว่าป้าก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันจะอะไรขนาดนี้อะไรที่ได้ผลกับตัวเองขนาดนี้เพราะว่าพูดตรงๆนะเวลาป้าไม่มีเงินป้าก็ไม่มีเงินแต่เวลามีนะก็ซื้อไอ้อะไรอ่ะสารเคมีมากินอย่างแพงๆเลยนะครับแต่ไม่ได้เรื่องเลยลูกทีนี้ป้าขอขอบใจน้องไตเติ้ลแมนใจสักวันหนึ่งนะถ้าป้าโทรไปขอว่าจะบ้านเดียวกันเขาเรียกว่าหยิบยื่นซึ่งกันและกันหมายถึงว่าญาติพี่น้องฉันญาติพี่น้องลูกต้องรักลูกต้องให้ป้านะมากน้อยไม่ว่ากันนะลูกครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องจ้าคืนนี้เจอกันเนาะค่ะสวัสดีลูกขอบใจนะที่คุยกับป้าจ้าไม่มีปัญหาคืนนี้เข้าโทรสวนสองนะฮะค่ะป้าจดไว้แล้วค่ะคือเบอร์ใดเบอร์หนึ่งถ้าไม่ติดหรือมีปัญหาก็สลับได้นะครับไม่มีปัญหาจ้าป้าเป็นคนแบบนี้แหละป้าเป็นคนเสียงดังฟังชัดจ้าครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับฟังแล้วก็บอกแล้วว่าอย่าเชื่อผลจากคำที่บอกว่าไม่เชื่อเนี่ยไม่รู้นะลุงจะมีความคิดอย่างนี้นะถ้าโยนเข็มเล่มหนึ่งลงไปทะเลชายทะเลมหาสมุทรมันต้องมีกุ้งหอยปูปลามาเจอลุงคิดอย่างนี้มาตลอดไม่รู้ว่าเพราะสิ่งที่ลุงไปล่วงรู้ต่างๆนานาโอ้โหมันเกินเหลือเกินในการที่จะบอกกับผู้คนโดยตรงได้ให้รู้ได้เข้าใจไม่ง่ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นชาวประมงหวานแหไปกวาดไปเก็บไปมันจะต้องมีอ่ะที่ต้องมาเจอเข็มเล่มที่ว่าเนี่ย
มันคือความคิดเดิมๆทีเดียวเนี่ยแต่พอเวลามันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกกับหลายท่านไว้ว่าผมว่ามันถึงยุคมันจริงๆครับยุคไวรัสโคโรนาเนี่ยมันรุนแรงมากผมก็พยายามจะบอกว่ามันคงจะถึงไม่ใช่คงเนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกัน 90% อัพมันจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านระหว่างของเก่าจะมากี่พันปีก็ไม่รู้เริ่มแต่มีมนุษย์แล้วจะมีพระศาสดาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระศาสดานะบีมหมัดจะเป็นพระศาสดาพระเยซูเจ้าพระศาสดาพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วงเวลานั้นน่ะ พระองค์ก็ทำหน้าที่คงทำมันที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ให้มนุษย์สืบสารสิ่งที่พระศาสดานั้นได้รู้ได้เข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติตนเพื่ออยู่ในโลกมนุษย์ในรูปแบบที่ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าลืมนะในความคิดความนึกของพระศาสดาเนี่ยพระองค์จะมองไปยังมนุษย์ทุกคนมันเป็นทุกคนเลยนะในโลกนี้จะมากน้อยแค่ไหนไม่สนแต่คำว่าทุกคนถ้ามนุษย์ทุกคนไปรู้ตามพระศาสดาพระองค์นั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเป็นนำมาซึ่งสันติภาพทุกรูปแบบนั่นคือความคิดของพระศาสดาทุกๆพระองค์ส่วนพระองค์จะไปได้สิ่งนั้นมาโดยพระองค์เองเนี่ยก็แล้วแต่ในแต่ละพระองค์ใช่ไหมครับซึ่งผมก็พยายามพูดอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าเป็นท่านนบีมุฮัมมัดผมบอกว่าท่านได้หูทิพย์เพราะว่าท่านอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้แต่เวลาจะมาสื่อสารกับมนุษย์คือภาษาพูดเนี่ยครับใช่ไหมก็มีผู้คนเก็ตไปว่ารู้จดบันทึกอะไรก็ว่ากันไปก็ทำนองเดียวกันนะฮะส่วนพระเยซูเจ้าเหมือนกันผมบอกว่าพระองค์ได้ตาทิพย์นะเพราะว่าถึงมาพูดเรื่องแสงสว่างคือพระเจ้าหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าประมาณนั้นนะครับผมก็มาขมวดสองอย่างนี้ ส่วนทางลุงออกเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องของตาทิพย์หูทิพย์เนี่ยความจริงเนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่จะมีพระเจ้ามันมีก่อนตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะจะประสูติมาร้องแอ้นมันมีอยู่ก่อนแล้วคือผู้ที่อะไรนะหรือศรีชีพายต่างๆนานาพวกนี้มีเทพมีพรหมมีฤาษีทั้งหมดกันแล้วกันก็มีประเภทหูทิพย์ตาทิพย์อยู่แล้วกินนอนแบบเอาหัวทิพย์ดินกันเยอะแยะมากมายกายกองคำว่าหูทิพย์ตาทิพย์มันก็มาขมวดอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องของอภิญญาทีนี้พอเวลามาถึงตรงนี้กลับมาถึงพระเจ้าก็เช่นเดียวกันทีนี้ฮะพระองค์ต้องคิดว่าสิ่งที่พระองค์ได้ร่วมรู้นั่นอยากให้มนุษย์โลกเนี่ยรู้จักกันทุกๆคนเพราะว่ามันเป็นสันติสุขจริงๆมันเยือกเย็นมันเป็นกลางแล้วก็มันว่างเปล่าจริงๆแล้วก็มีคุณค่ามากมายมหาศาลครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ผมก็พยายามขมวดเล่นๆดูนะฮะคำพูดต่อไปนี้ขอได้โปรดอย่าเชื่อลุงหงอกนะเห็นไหมก็ทิ้งความไม่เชื่อไว้จนได้แหละผมว่าหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาแต่ละพระองค์ให้ไว้ในยุคสมัยนั้นมันเปลี่ยนแปลงมาเป็นถ้าหากว่าเป็นพระพุทธเจ้าคือพระไตรปิฎกโอเคไหมครับแล้วทรงทางด้านทางฝั่งพระเยซูเจ้าคือพระคัมภีร์นะพระคัมภีร์นั่นแหละส่วนทางด้านพระนบีมุฮัมมัดก็คือพระคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยชื่อผมก็พยายามขมวดว่า มันคงจะเฉยๆนะครับคล้ายๆกับว่าเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนธรรมดาโลกแปลว่ามันอ่อนแรงลงจะบอกว่าเสื่อมสลายก็ไม่ใช่นะครับมันอ่อนมาเดิมทีเดียวยุคสมัยนู้นก็ต้อง 100% นะเนาะลดมาเวลานี้มันจะเหลือความสำคัญประมาณสักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะมันจะพอจะมองออกนะฮะเหลือน้อยเต็มทีทุกศาสนาเหลือว่า 5% คนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพระคัมภีร์ขออนุญาตเถอะครับ
อันกุรอานก็เช่นเดียวกันถ้าคิดว่าตั้งแต่วัยของผู้คนทั้งหมดอ่ะในกลุ่มที่จะเรียกว่าชาวมุสลิมเนี่ยนะ 5% อ่ะที่สนใจใฝ่รู้ตรงนั้นอีกนอกจากนั้นอ่ะอย่างนั้นแหละประมาณนะครับนะผู้ใหญ่ว่าไงก็ว่าตามเด็กก็ว่าตามมากนะลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันทุกศาสนาผมก็เลยมาขมวดของผมเองเออมันคงจะหมดยุคจึงมีไวรัสโคโรนาเข้ามาเป็นตัวเบรกเอาไว้ทั้งหมดทุกศาสนาสังเกตนะฮะว่าทุกศาสนาพิธีกรรมออกมาเนี่ยหยุดหมดเลยนะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทางด้านมุสลิมก็เหมือนกันชาวมุสลิมก็เช่นเดียวกันหยุดพฤติกรรมกุฎหมดหยุดกิจกรรมของศาสนาอย่างสิ้นเชิงเลยนะแล้วก็มาถึงทางด้านฝ่ายคริสต์ก็เหมือนกันหยุดพฤติกรรมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสิ้นเชิงเหมือนกันพุทธเหมือนกันนะในพุทธศาสนาเหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็มองให้ออกแล้วว่าอึ้งมันคงเซตซีโร่ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนั้นครับว่าพระศาสดาณนะวันนั้นนะฮะเดี๋ยวนะไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าไงพระศาสดาเนี่ยมีใครรู้ภาษาอังกฤษบ้างครับพระศาสดาเนี่ยมีคำว่าโปรเนี่ยโปรเฟตยังไงเนี่ยโปรเฟตโปรไฟล์โปรเฟตเนี่ยนะพระศาสดาผมก็พยายามบอกว่าอนาคตทุกศาสนาก็บอกแล้วว่าเออจะมีพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาปรากฏในโลกใบนี้จะมารูปแบบไหนลุงก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยขาดได้นะฮะว่านะ จะมารูปแบบนี้ทีนี้พระศาสดาพระองค์ใหม่นั้นจะมารูปแบบเป็นอะไรเป็นความพิเศษอ่ะคือแบบทรงแบบพรีเมียมมาเลยอ่ะโอเคไหมนะคือมีคำว่าพรีเมียมมีใครบ้างรู้จักภาษาอังกฤษนะฮะพระศาสดาภาษาอังกฤษเขาว่าไงครับมีไหมฮะอยู่ในใครสามารถรู้ได้นะครับก็ขอได้โปรดส่งมาให้ทราบหน่อยก็แล้วกันนะภาษาอังกฤษมันจะมีคำหนึ่งที่มันจะใส่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนเองที่บอกว่าพรีเมียมเนี่ยคือมารูปแบบที่ร่างการงานสร้างน่าจะมาอยู่ในกรอบไหนที่นี่ครับคำสั่งสอนจะมาจากมันจะมาตรงไหนกันในยุคต่อๆไปมีไหมครับถ้าใครมีช่วยกรุณานิดนึงครับคำว่าพระศาสดานะภาษาอังกฤษว่าไงครับขอความร่วมมือนิดนึงครับท่านที่มีหน้าจอ Google กดดูสิครับคนไหนกดเป็นแล้วก็ช่วยส่งมาให้นิดนึงแล้วผมจะถือโอกาสเชื่อมต่อดูที่ว่าแนวทางลุงออกมันจะไปกันได้ไหมประมาณนี้ครับจะเชื่อมพยายามเชื่อมภาษาดูแล้วก็จะมีการขยายความว่ามันคืออะไรกันนะครับขอความร่วมมือนิดนึงครับท่านที่หน้าจอที่ครบครับแล้วก็ช่วยส่งมาให้นิดนึงแล้วผมจะถือโอกาสเชื่อมต่อดูที่ว่าเอาล่ะอันนี้ผมดูทางด้านเฟซนะฮะมีไหมฝั่งเฟซมีไหมฮะเอาล่ะครับมาแล้วครับโปรเฟตนะฮะแปลว่าศาสดาครับโอเคโปรเฟตคุณเองก็มาแล้วครับมาแล้วนะครับโอเคโปรเฟตขอบคุณมากครับ P R K นะ O P H E แล้วก็ตามด้วยตัว T แปลว่าพระศาสดานะครับโอเคมาถึงพระศาสดาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมได้พยายามลำนำให้ฟังดูว่ามาถึงวันนี้มันจะมีคำนำหน้านะครับมาคำหน้ามีอะไรพรีเมียมมีใครสะกดถูกบ้างพรีเมียมนะครับพรีเมียมคือมันคุณสมบัติพิเศษเพราะฉะนั้นพอเวลามีคำว่าพรีเมียมเนี่ยพรีเมียมก็แล้วกันนะมันจะออกเป็นลักษณะที่คำสอนพระสอนต่างๆก็มีผ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมชาวมุสลิมก็คือพระคัมภีร์อัลกุรอานนะฮะส่วนทางด้านคริสต์ก็คือพระคัมภีร์ที่รู้จักกันดีทั่วไปส่วนทางด้านพุทธานี่ก็คือพระไตรปิฎกใช่ไหมต่อไปมันจะกลายเป็นพรีเมียมนะฮะพรีเมียมคือพระศาสดาต่อไปนี้พรีเมียมจะมาเน้นหนักอยู่ 3-4 คำคืออะไร
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลุงนี่ก็ being being ครับผมbeing being ครับผมก็เป็นอยู่คือมันจะมารูปคือพอเวลามาถึงเนี่ยพอว่าเป็นทุกอย่างนี่ๆภาษาลุงนะหมายรูปมันจะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือตรงนี้สิครับมันคืออะไรทีเนี้ยเออคืออะไรเนาะเอาใครดูหนังมากๆทีเนี้ยหนังในเรื่องของมาร์เวลอะต้องใช้คำว่ามาร์เวลเป็นหลักก็แล้วกันหนังมาร์เวลเนี่ยมันมีเรื่องของซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยนะมันมีซูเปอร์อะไรคือมีความสามารถพิเศษไอ้พวกเนี้ยหรืออะไรอีกประเภทมีพลังเยอะๆอ่ะไอ้พลังงานเยอะนี่ก็ได้ทานอสเลยนะไอ้ถ้าคนไหนดูพวกเนี้ยขุมพวกนี้แต่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหแทบไหม้จะไหม้ทั้งตัวเลยร่างกายอย่างเงี้ยไอ้เรื่องหนังเนี่ยผมก็พยายามที่นำมาผนวกรวมกันว่าเออต่อไปนี้พระศาสดาพระองค์ใหม่ที่จะมาเหยียบโลกใบนี้ก็จะมีความพร้อมนะทุกอย่างก็อยู่ในที่เดียวกันคือพรีเมียมพระศาสดาชมมาแบบพรีเมียมเลยนะครับโอเคไหมนะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่แล้วคืออะไรคืออยู่ในตัวพระองค์เองทั้งหมดอย่างนี้ดีกว่านะก็คือพระองค์เองทั้งนั้นแหละอาณาธรรมนองเนี่ยครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือพระองค์เองนั่นแหละเนี่ยผมก็พยายามประมวลเล่นๆของผมดูนะลุงไอ้โทษท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเอ่ยว่ามันจะเป็นไปรูปไหมอีรอบนั้นไหมถ้าหากว่ามันถึงขนาดนั้นก็โลกใบนี้เกิดมานานเนาะมนุษย์ในโลกใบนี้เกิดมานานเหมือนกันมันถึงวันนี้โอ้โหนะมันถึงขนาดได้เลยไอ้ที่ผมพยายามพวกบอกว่าไวรัสโคโรนาคือไอ้ตัวไซตอนเห็นไหมก็เป็นตัวต่อก่อนกับพระอะไรพระเจ้าอ่ะเพราะฉะนั้นคำว่าพรีเมียม being เนี่ยโทษครับพรีเมียมไอ้โปรเฟตเนี่ยออกเสียงเนี่ยออกเป็นเสียดนะฮะพรีเมียมโปรเฟตเนี่ยนะมันก็น่าจะมาเป็นเรื่องของพรีเมียมโปรเฟตIsMR นี่เองครับคือเป็น being คือ IsMR นั่นเองทุกอย่างอยู่ในตัวพระองค์กันแล้วกันเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนะไม่ต้องอ้างที่ไหนพระศาสดาพระองค์ต่อไปนั้นก็คือพระเจ้าตัวจริงเลยล่ะไม่ต้องไปผ่านอะไรอีกเพราะว่าเป็นคู่ต่อกรกับตัวไซตอนซาตานนะแล้วก็อะไรมัจจุราชแล้วก็ราหูเนี่ยตัวจริงตรงนั้นแหละครับที่จะมาต่อกรโดยตรงกับไอ้กลุ่มอะไรล่ะชัยตอนซาตานมัจจุราชและราหูเห็นมั้ยไม่ต้องไปผ่านใครเลยประมาณนั้นเนี่ยรูปแบบที่บอกว่าพรีเมียมแปลว่าคล้ายๆกับเป็นการรวมพระศาสดาทั้งหมดอะความสามารถพระศาสดาทั้งหมดที่มันผ่านมาเนี่ยมารวมอยู่ที่พระองค์เดียวประมาณนั้นครับจึงจะปราบชัยตอนซาตานมัจจุราชราหูได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ราบคาบด้วยประมาณนั้นครับนะไม่ต้องไปผ่านอะไรใครผมก็พยายามที่อยากจะเล่าสู่ฟังกันนะครับขอบคุณครับพรีเมียมคุณลมโชย P R E M I U M นะครับ P
PREMIUM นะฮะผมก็มั่วไปเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดจำได้กับเท่าไหร่หรอกอย่างเงี้ยก็แค่พรีเมียมโอเคผมไม่ค่อยถนัดสะกดถ้ากับเท่าไหร่นะครับก็ลองนำมาบูรณาการกันเล่นๆลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพในกลุ่มที่บ้านเราคือบ้านเราทีวีว่ามันจะเข้าร่องเข้ารอยเข้าล็อกนี่ไหมยุคการเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถึงแจ้งเพื่อโปรดทราบฐานะที่เราอยู่ด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับเราอยู่ด้วยกันนะอยู่บ้านหลังเดียวกันต้องพยายามทำเข้าใจพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งส่วนใครจะอะไรนะเคาะโอ้ใช่หรือไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับตรงนี้ส่วนทางลุงก็โบกลบคูณหารมาให้เรียบร้อยแล้วมาพิจารณาดูว่าจะเป็นไปเช่นนั้นไหมโอเคนะก็ดูเองฟังเองดูเองพิจารณาเองสิ่งเหล่านี้ครับว่ามันเข้าอยู่ในเนื้อเยื่อของท่านไหมเข้าหูสู่ใจคนรู้ปืดปาดไหมมีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเราโดยภาษาลุงแล้วก็อากัปกิริยาของลุงหรือเปล่าถ้าหากว่ามันมีขึ้นกับสมมติว่ามันตรงกันเนาะมันก็น่าจะเป็นบุญของแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วกันมันจะได้เปลี่ยนผ่านกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไวรัสโคโรนาเนี่ยเดี๋ยวก็มีตัวใหม่มาจนได้ล่ะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มีลูกหลานของเขาอ่ะเนาะเออมันหมดไปสักหน่อยมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ไม่จบหรอกครับเพราะวิทยาศาสตร์จะตามไม่ทันเลยเมื่อวิทยาศาสตร์ตามไม่ทันอะไรมันเกิดขึ้นแปลว่าพึ่งไม่ได้สิครับพึ่งวิทยาศาสตร์ไม่ได้เห็นไหมตอนนี้ก็ยังพูดเรื่องของอะไรที่เราจะทำกันตั้งเป็นปีๆสองปีเนี่ยใช่ไหมอะไรแอนติบอดีของเขาเนี่ยลุงก็ไปจำสักทีภาษาลุงนะวัคซีนโอเคนะก็ยังไม่ได้เมื่อมีวัคซีนจะทำไงต่อมันก็ต้องมาถามว่าใครมีความแข็งแรงก่อก็อยู่ได้ใครที่มีความอ่อนแออยู่ก็ไปก่อนประมาณนั้นครับนะก็ต้องคิดอยู่ในกรอบนี้แล้วฮะคนที่มีความอ่อนแอก็ต้องไปก่อนไม่ต้องมาพูดว่าคนไหนมีกรรมมากกรรมน้อยรู้เจอไม่ต้องพูดแล้วคำนั้นเอาคำว่าอ่อนแอแข็งแรงกันแล้วกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้จะต้องมาพูดคำว่าอ่อนแอกับแข็งแรงนะเรื่องของร่างกายมนุษย์เรื่องสุขภาพมนุษย์ไม่ต้องไปพูดเรื่องของเวรกรรมต่อไปนะใครอ่อนแอก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยคนที่สูงวัยใช่ไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสถิติของการล้มหายตายจากทุกประเทศก็เป็นสถิติที่คนที่มีอายุ60อัพจะเยอะคนที่มีอายุน้อยกว่านั้นก็น้อยเป็นแปลว่าคนอ่อนแอจะไปก่อนนะครับในรูปแบบนี้เพราะยังไงมันก็คงจะลำบากในการที่จะทำยังไงแบบไหนแต่ในที่แห่งนี้ทางลุงอ่องและคณะทำงานก็อยากจะเร่งโดยการทำไงจะให้การหายใจระบบหายใจของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมีพละกำลังร่างกายให้มันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดความแข็งแรงแล้วก็กำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายออกไปแนวทางลุงออกก็มาอย่างนี้มาตลอดตั้ง20กว่าปีมาแล้วนะฮะทั้งทางด้านวิทยุและตรงนี้มันอยู่หน้าจอกันแล้วใช่ไหมครับมันน่าจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้นะลองคิดดีๆครับท่านที่อยู่หน้าจออย่าไปเชื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปโอนเองทางเชื่อเขามาตลอดทุกผ่านๆมาแล้วกลับมาคำว่ารู้เชื่อเรารู้สิคำว่าเราแปลว่าผมกำลังหมายถึงท่านอยู่หน้าจอนะคำว่าเราเพราะคำว่าเราหมายความว่าระหว่างผมอยู่ในจอกับท่านอยู่หน้าจอคำว่าเราเพราะนั้นท่านต้องเซตตัวคำว่าเราไม่ในตัวเลยครับนะเรานอกนั้นก็เป็นเขาหมดเนี่ยเขาจะรู้ไหมเนาะที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้ไหมครับแต่แน่ๆมันก็อยู่ใน YouTube อยู่แล้วล่ะครับสักวันหนึ่งเขาต้องมากดเจอจนได้นั่นแหละครับเหมือนกับคุณป้าคุณยายเมื่อกี้เนี่ยชื่ออภัยใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นนะครับผมก็ลบไปแล้วชื่อท่านน่ะเห็นหมอก็จะโทรศัพท์เข้ามาเลยประมาณ3 ทุ่ม 3 ทุ่มกว่านี้ก็ลองโทรมาได้เลยนะครับคุณยายนะครับหรือจะรอให้ผมเล่าเรื่องของ1ในสติปัฏฐาน4เพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับโอเคนะ
็ลองถ้าเขาสังเกตดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับขอบคุณครับที่ท่านได้กรุณาบอกมาผมเป็นคนที่ไม่จดจำกระตักเท่าไหร่หรอกภาษาหรือไม่วรรณยุกต์เนี่ยโอเคนะลุงออกจากที่ลุงออกเคยพูดเอาไว้ว่าไม่เกิน7วันผู้ใหญ่ในประเทศมีปัญหาค่ะสิ่งนั้นได้เกิดแล้วคืออะไรเนาะคุณสอสลานะครับผู้ใหญ่ในประเทศเนี่ยใครเนาะแล้วมันคืออะไรที่ว่าเนี่ยที่ว่า เป็นอะไรไปนะครับแล้วเป็นอะไรผมก็อยากจะบอกเหมือนกันนะยังไม่มีข่าวคราวเลยนะครับที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ไม่เกิน7วันมันจะมีประมาณ2คนผู้ใหญ่พูดปุ๊บก็จะมีชื่อเสียงอะไรต่างๆนะทางไหนพวกนี้นะครับเป็นใครบ้างครับผมไม่ได้ติดตามพวกนี้นะครับผมพูดทิ้งๆเอาไว้งั้นแหละคนไหนพอที่จะเพิ่มเติมมาพอจะได้มั้ยจะได้เชื่อมต่อชนิดนึงว่ามันใหญ่พอที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ผมคิดว่าจะใช่หรือไม่ใช่ประมาณนั้นครับถ้าหากว่ามันไม่ใช่ในเกณฑ์ที่ผมพูดเอาไว้ผมก็จะบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงตรงนั้นประมาณนั้นเพราะว่าผมก็มีนัยยะผมอยู่แล้วว่าจะเป็นใครนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้พอประมาณการไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับเอาล่ะต่อไปนี้ก็จะกลับมาถึงเรื่องของที่ตกค้างเอาไว้เมื่อวานนี้ผมใช้คำว่าเป็นหนี้ทางใจท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับคือในเรื่องของมหาสติปัฏฐาน4ที่พูดถึงกันก็คือกายานุปัสสนาก็เมื่อวานนี้ต้นรายการนะฟังให้ดีครับฟังให้ดีฮะมันจะไม่เหมือนใครสักเท่าไหร่หรอกมันจะต่อเติมซะมากกว่านะครับมันจะไปลงเอยอยู่3คำนะฮะทั้งหมดมันจะมาลงเอยไอ้ที่ตรงนี้บอกให้แล้วเรื่องของสติสมาธิแล้วก็ปัญญาพอเวลาขมวดแล้วมันจะมาอยู่3คำสติสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าหากว่าพูดไปทั้งหมดแล้วมันจะมาจบตรงนี้แต่ต้องรอให้ผมได้อธิบายเป็นช่วงๆไปณนาทีนี้นะครับก็คือเรื่องของเวทนานะครับเวทนาเวทนานุปัสสนาไอเวทนาเนี่ยก็จำกันมานะฮะมันก็อยู่ในหัวข้อธรรมใช่ป่ะกายานุปัสสนาใช่ครับเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาโอเคนะตัวแรกคือเวทนาถามเวทนานั้นมันคืออะไรนะครับต้องตอบว่าคืออะไรคืออะไรมันคือภาษาเยาวชนข้ามแดนทีนี้ความหมายภาษาเวทนามันคืออะไรเนี่ยตรงนี้ต้องมาโยงใส่อะไรที่จะพอจะเข้าใจกันได้เวทนาตัวนี้มันก็มาจากขันธ์5ต่อนะฮะรูปผ่านไปได้เมื่อวานเนี่ยก็คือกายานุปัสสนานะครับต่อมาก็เวทนาอันเดียวกันเนี่ยครับเวทนาสัญญาเห็นมั้ยสัญญาสังขารเห็นมั้ยสังขาระแล้วก็วิญญาณเห็นมั้ยมันก็ในที่สุดแล้วมันก็มาเรื่องพวกนี้ครับแปลว่าเวทนาตัวเดียวเนี่ยกับตัวเนี่ยก็ความหมายเดียวกันเลยอันนี้มันอยู่ในหัวข้อธรรมสติปัฏฐาน4อันนี้มันอยู่ในหัวข้อธรรมของขันธ์5เห็นไหมผมเนี่ยพูดจังก็คือใจนี่เองครับเวทนาเนี่ยคือใจไหมครับใจเนี่ยคือความนึกความคิดแหละนะมาถึงคำว่าใจแล้วนะก็คือกายใจจิตวันยังข้ามแหละครับมันก็มาวนถึงคำว่ากายใจจิตกายใจจิตโยนคำก็เริ่มต้นด้วยภาษาเนี่ยครับแล้วกายสิพอเวลามาย่อปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรมันเป็นสติน่าจะตามไปสตินะฮะสติ
สมาธิแล้วก็ปัญญามันจะมาตรงนี้สุดท้ายแล้วต้องเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตแล้วก็มาถึงสติสมาธิแล้วก็ปัญญากลับมาถึงใจหรือเวทนาที่พูดถึงกันตอนนี้นะครับก็คือความนึกคิดฝังไอเดียตรงนี้สำคัญนะครับมันจะโยงใหญ่ยังไงอันนี้ผมลบตรงนี้ไว้ก่อนครับเหลือกายกับใจนะครับนะใจเนี่ยก็คือฝั่งทางด้านกายเนี่ยก็คือรู้สึกฝั่งทางด้านกายเนี่ยก็คือคำว่ารู้สึกฝั่งใจก็คือนึกคิดไอ้ความจริงจะใช้คำว่าคิดคำเดียวก็ได้คำว่านึกคำเดียวก็ได้แต่ถ้าหากก็ใส่คำว่านึกคิดเนี่ยมันเป็นสองคำที่มันบวกมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นแปลว่าจงให้ความสำคัญกับเรื่องใจมากๆนะครับมันบอกด้วยภาษาคำว่านึกคิดนึกคิดทั้งสองอย่างนี้มันสัมพันธ์กันพอเวลาพูดถึงเรื่องกายปุ๊บเรื่องกายนะกายานุปัสสนานะครับมันก็มาถึงเรื่องของอายตนะ5นะครับอายตนะ5คือมีอะไรมีหูรู้สึกคาไว้ก่อนนะฮะเอาแยกมาเลยนะมีหูมีตามีจมูกก็คือกลิ่นนั่นแหละมีอะไรมีปากแล้วก็มีสัมผัสเห็นไหมหูตาจมูกลิ้นปากคือลิ้นนะครับลิ้นนี่คือรสชาตินะรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มจมูกก็เป็นกลิ่นนะตาเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นสีอ่ะสีหูก็เป็นเสียงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยใช่ไหมทางด้านนี้ก็ความรู้สึกไงสัมผัสเนี่ยความรู้สึกมาแล้วนะความรู้สึกก็รู้สึกใช่ไหมเนี่ยมันพัวพันกันอยู่นะอันนี้บางคนจะบอกว่าอายตนะ6ลุงบอกว่า5ใน1 2 3 4 5แล้ว6ไปไหนนี่6ก็คือตัวใจนี่ครับมารวมกันที่ใจเรื่องเดียวเพราะนั้นมันถึงเรื่องใหญ่นะครับสรุปแล้วก็คือมันถึงใหญ่ครับใจเรื่องเดียวเนี่ยมันถึงไม่ใหญ่มากมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใจเรื่องเดียวใจเนี่ยนะครับความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นความพอใจอยู่ที่ความเข้าใจหนีใจไม่ออกอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใจคืออะไรคือความนึกความคิดพอเรามาถึงความนึกความคิดเปรี้ยงถามว่าถามทุกท่านอยู่หน้าจอเนี่ยที่ท่านคิดอะไรทุกวันเนี่ยท่านใช้อะไรคิดอยู่เนี่ยคนทั้งโลกใบนี้บอกว่าเลยถึง 80-90% จะบอกว่าใช้สมองคิดไม่น้อยกว่า 80% และไม่น้อยกว่า 90% ด้วยครับจะบอกว่าใช้สมองคิดหรือไม่น้อยกว่า 90% 95% 98% ซ้ำไปบอกว่าจะใช้สมองคิดลุงบอกว่าความคิดคือใจอย่างเดียวพอเวลามาใจปุ๊บก็เป็นหัวใจต่อนะครับหัวใจใช่ไหมมารวมกับหัวใจแล้วเดี๋ยวเห็นดีๆก่อนอย่าให้มันลายตามันจะลายตาหัวใจคำว่าหัวใจอ่ะมันเป็นกล้ามเนื้อก็เป็นรูปใจคำเดียวมันเป็นนามแปลว่าในหัวใจเนี่ยรูปกับนามมันอยู่ในที่เดียวกันเลยนะเห็นไหมเออหัวใจเราเนี่ยครับรูปกับนามมันอยู่ที่เดียวกันเห็นไหมฮะรูปก็คือกายานุปัสสนาที่พูดเมื่อกี้นี้เออโทษเมื่อวานเนี่ยครับเรื่องรูปเห็นไหมมันจะเป็นธาตุทั้งสี่ก็ว่าได้หัวใจมันคือธาตุทั้งสี่ของแข็งเนี่ยหัวใจแน่ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอาเหอะถึงจะง่ายหรือไม่ง่ายก็ต้องผ่านภาษาพ่อขุนจนได้แหละ
แล้วก็เชื่อว่าเหมือนที่ผมบอกว่าโยนเข็มลงไปในริมทะเลเนี่ยมันต้องมีคนหวานแหหรือไปเหยียบเข็มจนได้แหละมันต้องมีคนเข้าใจประมาณนั้นนะครับมันก็ตั้งใจว่าหนึ่งในนั้นก็เชื่อว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยครับที่จะเข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดอยู่เวลานี้เนี่ยอยู่ในหัวข้อที่บอกว่าเวทนาทำไมต้องบอกว่าเวทนาเวทนาเนี่ยก็คือมันก็คือใจเนี่ยมันก็มีสองอย่างชอบกับไม่ชอบมีเท่านั้นเองไม่มีไปกว่านั้นเด็ดขาดใจเนี่ยความนึกคิดอ้าวชอบถ้าชอบก็คือดีนั่นแหละครับเห็นไหมไม่ชอบก็คือไม่ดีใช่ไหมเขาไม่ดีใส่เขามาชั่วได้ไหมเนี่ยแหมภาษาชั่วเนี่ยมันถ้าใช้ภาษาเนี่ยมันหนักเกินไปแล้วชอบกับไม่ชอบก็พอใจกับไม่พอใจอ่ะเออใช่ไหมพอใจก็คือชอบโอเคไหมไม่พอใจก็คือไม่ชอบโอเคไหมครับดีถ้าดีตรงนี้ใส่เครื่องหมายบวกได้ไหมคิดดีนะคิดไม่ชอบก็คือแหมอยากจะไม่ใจจะใส่ก็มาชั่วไม่ใช่หรอครับเป็นที่รู้กันแล้วกันนะเออไม่ชอบก็คือเครื่องหมายลบกันแล้วกันอย่างเงี้ยเป็นเครื่องหมายลบเห็นไหมถ้าสีอันนี้ก็ให้สีเป็นสีขาวซะเนี่ยมาอันนี้ก็สีดำซะเนี่ยมามันก็คือเรื่องขาวกับดำที่สุดแล้วแล้วราคาใจดำทีเนี้ยถ้าใจดำก็เป็นคนที่มีใจที่มีอมหิตแล้วก็เรียกว่ารังสีอมหิตเห็นอะไรก็อยากจะฆ่าเห็นอะไรก็อยากจะทุบตีเห็นอะไรก็อยากจะกลั่นแกล้งเนี่ยมนุษย์พันนี้เนี่ยเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีการปรับตัวไม่งั้นเจอสามสหายลงโทษหมดใช่ไหมจริงจริงสามสหายเข้ามาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะว่าเมื่อกี้เนี่ยครับพรีเมียมอะไรโปรเฟตเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมสามสหายก็ทำหน้าที่อยู่เนี่ยตรงนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องให้สังเกตดีๆเนาะเอาล่ะสำหรับคนที่รู้จักลุงก็จะรู้ว่าสามสหายนี่คืออะไรยังไงแบบไหนนะครับคนไหนที่มาใหม่ๆก็ยังจะค่อยๆตามครับสามสหายสามสหายคืออะไรบอกก็ได้อะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนั่นน่ะคือพระราชพานาคของพระศาสดาพระองค์ใหม่ที่บอกว่าพรีเมียมภาษาอังกฤษนะฮะก็คือพรีเมียมอะไรอะไรโปรเฟตเมื่อกี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือไม่ใช่สิภาษาไทยก็ไม่ได้พรีเมียมโปรฟิตคืออะไรคือ ESMR ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นทุกอย่างคือทุกที่คือพระองค์เองเนี่ยใช่ไหมอีกเมื่อไหร่จะมาเหยียบแผ่นดินโลกใบนี้นะครับแต่ตอนนี้ลุงออกบอกว่าพระองค์ส่งสามสหายมาทำหน้าที่อะไรมาปราบสิปราบไอ้ไซตอนไอ้ซาตานไอ้ราหูนี่ไอ้มัจจุราชมาปราบตรงนั้นแหละโอเคไหมครับก็บอกว่าของจริงเขาไม่ลงมือหรอกครับก็ต้องมีไม้มีมือของเขาในการที่จะทำก็ไม่ลงแรงหรอกของจริงเขานั่งอยู่เฉยประมาณนั้นโอเคนะเอาเป็นว่าใจเรื่องใจเรื่องเนี่ยเข้าหูสู่ใจเห็นไหมชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีขาวหรือดำนั่นเองทั้งหมดบรรจุที่อะไรที่สมองนี่แหละครับลงเอยที่สมองแล้วพอเวลาพูดถึงสมองปุ๊บต้องพูดถึงจิตนะฮะสมองพอพูดถึงสมองก็พูดเรื่องจิตทีนี้ครับลงมาที่สมองจิตจะสถิตที่สมองนี่ภาษาลุงอยู่ทีนี้นะครับมันถึงวันนี้ยังมีเพราะว่าเดี๋ยวก็ใจแล้วก็จิตอยู่นะฟังเมื่อไหร่ก็อยู่ในใจอยู่ในจิตก็อยากจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนอะไรมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาพอถึงตรงนั้นจะมาพูดว่าสติสมาธิปัญญาเรื่องใจเรื่องจิตแล้วไม่พูดแล้วถ้าพูดก็เอาไปแทนค่าทีหลังประมาณนั้นนะครับแต่กายใจจิตต้องคงที่ไว้ก่อนนะครับเป็นภาษาหลักต้องจำนะครับกายใจจิตเอาไว้คงที่มันโยงไปหลายๆอย่างได้นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้นิดนึงเอาหลักกลับมาอีกทีนึงขยายความใหม่เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก้เข้าตา
ะไรก็ตามเข้าตาเนี่ยจะเป็นพวกสีใช่ไหมเขียวเหลืองแดงหมูหมากาไก่ช้างม้าควายก้อนหินก้อนหินอะไรก็ตามที่มันมองเห็นทั้งหมดอ่ะเข้าตาสู่ใจนะชอบหรือไม่ชอบนะมั้ยทั้งหมดสมองบันทึกหมดโอเคมั้ยครับสมองมันกันกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นยังมีกลิ่นกุหลาบด้วยนะกลิ่นดอกบัวด้วยนะแล้วกลิ่นอะไรล่ะจำปีจำปาด้วยนะโอ้เยอะแยะเรื่องกลิ่นทั้งหมดเข้าจมูกสู่ใจใช่ไหมสมองบันทึกแก้งอีกตามเคยใช่ไหมครับดูสิครับดูสิสมองมันจะเป็นตัวที่รวมขนาดเยอะแยะขนาดนั้นนะครับทำรายการเข้าปากรสอาหารหวานคาวเนี่ยฮะเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยครับโอ้โหจำได้ไหมครับแต่ได้เกิดมานะเข้าปากสู่ใจชอบหรือไม่ชอบไม่รู้นะชอบหรือไม่ชอบไม่สนแต่เขาสมองหมดเห็นไหมโอเคนะบันทึกหมดเพราะว่าสมองมันมีแค่ลบกับบวกนั่นเองที่ทำงานอยู่ในเวลานี้ทำการสัมผัสพวกความกดความดันความชื้นเนี่ยสำคัญทั่วไปก็เย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสเย็นกับร้อนอ่อนกับแข็งทั่วไปนะแล้วมีอะไรมีเจ็บมีปวดเห็นไหมครับเห็นไหมไม่ว่าจะเจ็บปวดภายนอกผิวกายและหรือภายในท้องเนี่ยเจ็บปวดทั้งหมดเข้าสู่ใจสมองบันทึกหมดนี่แหละครับนี่แหละครับเขาบอกเวทนานุปัสสนาดูสิมันยาวขนาดไหนมันมากขนาดไหนเมื่อเวลาจับมาสังเคราะห์ให้มันลงตัวพอที่จะรับกันได้ผ่านภาษาพ่อคุณในเวลานี้ไหวไหมครับฟังให้ทันค่อยๆเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะมันถึงเราโหยอารมณ์เนี่ยมาทั้งหมดใจก็คือเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมมาแล้วอารมณ์บ่อยจอยเดี๋ยวก็วีดขึ้นวีดลงแล้วครับอะไรเข้าหูหน่อยโอ้โหบางทีก็บางคนเนี่ยเข้าหูปุ๊บมันปี๊ดนะครับเข้าหัวใจควรใช่ไหมบางคนได้กลิ่นก็ปี๊ดไปกันปวดเฮดต่อใช่ไหมครับไมเกรนเล่นงานต่ออย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจให้ได้นะครับแล้วมันจะคลีนมันจะเคลียร์ออกหรือมันจะละลายออกทีละน้อยสองน้อยยิ่งภาษาลุงพอเวลาพูดขอให้เข้าใจแล้วมันจะคลายก็อย่างที่หลายท่านก็คงจะสัมผัสได้ในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับตกลงพอสรุปได้ไหมเนี่ยนะก็นะฝักขี่ม้าเรียบค่ายมาเยอะแล้วเนี่ยสรุปได้ใจเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของดีและไม่ดีกับความดีความไม่ดีนะครับเห็นไหมครับเข้าสู่สมองมันทึกหมดเกลี้ยงเลยเห็นไหมครับทีนี้แต่ละคนน่ะตั้งแต่แอร์มาถึงนาทีนี้จำได้ไหมครับทีนี้ทั้งหมดกินอะไรมาบ้างปากเนี่ยสัมผัสอะไรมาบ้างเห็นไหมครับดมอะไรมาบ้างเห็นอะไรมาบ้างฟังอะไรมาบ้างหมดสิทธิ์เลยครับคนไหนจำได้หมดคนนั้นก็บ้าอย่างเดียวงั้นไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะสมองเนี่ยฮะกลับไปสมองปุ๊บก็ต้องถอยหลังไปหาทฤษฎีน้ำล้นแก้วครับใช่ไหมต้องกลับไปหาตรงนั้นทีหนึ่งเหมือนทฤษฎีน้ำล้นแก้วนั้นเป็นทฤษฎีที่ผมบอกว่ามันยังน้องจอมแหนะให้ดูไปยังมีทฤษฎีจอมแหอีกแล้วยังมีทฤษฎีมันต้องมีอะไรทฤษฎีได้ไหมครับไม่ได้มันต้องเป็นกฎเลยฮะตรงนั้นครับกฎอะไรกฎของการเกิดบิ๊กแบงอีกนะฮะหรือสมการของบิ๊กแบงอีกนะครับโหดูสิมันจะใหญ่ขนาดไหนที่ว่านี่ค่อยๆตามให้เรื่องพวกนี้นะฮะค่อยๆตามแล้วจะรู้เป็นนัยยะเพราะว่าทุกสรรพสิ่งมันมาเกิดมาจากที่เดียวกันมาเร็วมาช้าต่างกันนั่นเองนะครับมันมาจากที่เดียวกันนะครับก็ขอให้เข้าใจเรื่องนี้เอาไว้ก่อนในเบื้องต้นเหมือนพอเวลาอธิบายต้องอธิบายย้อนไปข้างหลังจะเป็นไทม์แมชชีนทางหนังเลยไทม์แมชชีนนี้จะไปศึกษาทางหน้าไม่ได้อย่างเช่นเรายิงธนูไปปุ๊บเนี่ยพอยิงปุ๊บเวลามันก็เดินใช่ไหมเดิน 1 2 3 4 5วินาทีมันเดินต่อเนี่ยคือแปลว่าอนาคตไทม์แมชชีนจริงๆเนี่ยฮะมันต้องรู้เรื่องถอยหลังครับอดีต
ใช่ไหมอดีตไปศึกษาในอดีตวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาทางอดีตได้บอกให้ก็ได้ไม่มีทางรู้ได้เพราะวิทยาศาสตร์ศึกษาเฉพาะปัจจุบันสู่อนาคตไม่สามารถศึกษาในถอยหลังให้อดีตได้เพราะฉะนั้นการศึกษาถอยหลังให้อดีตนั้นก็ต้องอาศัยหลักพุทธศาสตร์นะฮะทุกสมุทัยนิโรธนะจึงจะเข้าไปถึงนั้นได้นะต้องทุกสมุทัยนิโรธนะไปจบสมุทัยมันก็สุดท้ายคือนิโรธระหว่างสมุทัยเนี่ยโอ้โหภพชาติตัวนี้โยมเอ้ยไม่มีสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นตัวนั้นอีกมิติหนึ่งนะครับมันมิติของญาณอย่างรู้เรื่องญาณเรื่องฌานไปแล้วนั่นนะเออเรื่องญาณเรื่องฌานเรื่องอภิญญาไปแล้วตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะนั้นก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่ลุงใส่เข้าไปเนี่ยมีธรรมศาสตร์มีวิทยาศาสตร์มีพุทธศาสตร์แล้วก็มีจิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จึงจะเล่าเรื่องของเรื่องของจิตวันนี้จะพูดเรื่องใจนะครับใจคือเวทนาจำด้วยครับก็คืออารมณ์ทั่วไปเรื่องพวกนี้นะฮะคนที่ไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกก็ศึกษาเรื่องของจิตวิทยานะครับฝั่งตะวันออกทางจิตศาสตร์ใช่มั้ยฝั่งตะวันตกเนี่ยคือจิตวิทยาวิชาจิตวิทยานะครับโอเคมั้ยครับก็ไปเรียนกันคนบ้านเราก็ไปเก่งกาจสามารถจิตวิทยามารักษาเรื่องของคนที่มีโรคจิตทํานองเนี่ยครับเอาอยู่หรือเปล่าสุดท้ายก็เอาเคมีเคมีมันเป็นวิทยาศาสตร์นะมันถึงไปต่อได้ยากหรือว่าไม่ได้หรือเปล่าทำนองนี้ครับอย่างนั้นก็ตามฮะเมื่อเวลาท่านเข้าใจในกรอบแกรบบทบาทลีลาพวกนี้ก็ขอให้กักเอาไว้ตรงนี้หวังว่าคงจะเข้าใจกันพอประมาณการนะฮะวันนี้เรื่องของคำว่าเวทนาก็คือเรื่องของใจนะจำด้วยครับก็คืออารมณ์ชอบไม่ชอบอีกอันนึงก็คือตัวสำคัญก็คือกลางนี่ครับเนี่ยตัวนี้ตัวกลางตัวสำคัญนะครับอย่าชอบไปก็ช่างเถอะมันมีประเภทอยู่ตรงกลางนี่คือศูนย์หรือเซตซีโร่ไอ้ตรงนี้แหละคือทฤษฎีน้ำล้นแก้วจะมาก็คือเรื่องของอะไรล่ะอาการิโกครับตรงนี้คือภาษาอาการิโกเนี่ยตัวนี้ใจเป็นกลางไงใครล่ะครับเข้าถึงตรงกลางได้ดีจริงก็จะเป็นเซตซีโร่ได้ภาวะอาการิโกเวลาต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมครับจึงจะรู้ถอยหลังได้หมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ในระดับที่พอจะบอกกันได้โอเคไหมครับหวังว่าคงจะสรุปได้ในส่วนที่ในหัวข้อธรรมในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปสติปัฏฐาน4นะฮะเมื่อวานนี้กายานุปัสสนาวันนี้ก็คือเวทนานุปัสสนาแต่ทั้งหมดนี้มันจะผ่านกระบวนการของเวทนาวิปัสสนาถ้าหากว่าสายพุทธะก็จะใช้ว่าวิปัสสนานะครับแต่ลุงมักจะไม่พูดตรงนั้นนะครับมักจะไม่ใช้คำพูดว่าอาจจะเป็น อะไรล่ะวิปัสสนากรรมฐานพวกนี้ลุงจะไม่ค่อยพูดเพราะว่ามีคนพูดไปเยอะแล้วแล้วอยู่ตามรอยเขาตามรอยคนที่เขาเกิดก่อนผมเองก็ไม่อยากจะไปตามรอยเขาหรอกครับแต่อ้างถึงที่เขาทำมามันก็สุดท้ายมันก็บรรจบที่เดียวกันนั่นแหละถ้าหากว่ามันเข้าใจตรงกันนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะโอ้ยเหนื่อยไหมลุงโอเคจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยขอรับโทรศัพท์ก่อนเถอะวันนี้ใครเด้อนะครับอ๋อคุณป้าเลยคงไม่ใช่เชิญครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะลุงเอ้าเป็นจังไดเด้อเดี๋ยวรายงานตัวก่อนเดี๋ยวชื่อพระตะไทยสภาปฏิจจาอยู่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจ้ะใช่เมื่อเดือนมีนาวันที่20กว่าๆก็น้องเขาเคยน้องคานเขาเคยบอกว่าให้โทรเข้าไปตอนนั้นลุงออกกำจัดโรคหัวใจของคนที่มองนอกอยู่ก็เลยถือสายรอโทรสักครู่ก็รู้สึกว่าน้องไซเบอร์แมนก็เอาสายไปให้ลุงออกใช่ก็ได้กำจัดโรคเข้ามาเหมือนครั้งนะและหลังจากนั้นลุงออกเขาบอกว่าเข้าไปฟังดูใน YouTube นะก็เลยบอกว่าแต่ว่าให้ได้ซื้อโทรศัพท์ก็นั่นแหละได้สายตรงกับลุงออกครั้งหนึ่งและนอกจากนั้นก็เข้าไปใน YouTube ก็เข้าไปใน YouTube ของน้องไปต้นแมนแล้วก็ก็ทำมาทำตามที่น้องไปต้นแมนบอกถามจริงเถอะได้รับแบบมันยังไงอ่ะมัน
มันได้รับแบบรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ทีแรกก็ไม่นึกหรอกว่าจะได้เป็นแบบนี้ว่าจะได้รับแบบนี้ก็ไม่เคยและเคยฝันเนาะเพราะว่ามันทำดูทำตามน้องเต้นแมนบอกแล้วเพราะว่าเต้นย่อขยายกลางแดดแล้วก็รับประกาศทีแรกก็ไม่ไงนั้นหรอกไม่ค่อยภาษีภาษาอะไรหรอกนักคนไม่เคยได้เห็นนอกว่าแบบนี้มีด้วยอ่ะก็เลยมันอย่างเนี้ยมันก็งับไปงับมาก็ทีหลังก็ได้ดูนั่นน่ะคลิปของแม่มีบุญน่ะก็พยายามเรียนแบบแม่มีบุญแต่ไม่ได้เหมือนหรอกแต่ว่าได้ใกล้เคียงโอ้มันร้อนที่หัวไหล่ที่มันชาที่มันปวดที่มันเป็นก้อนแข็งอยู่น่ะมันร้อนในคอก็มีน้ำลายเต็มเลยที่ผิวหนังนี่บนหัวนี่น้ำเผื่อทุกตั้งแต่ตัวไปจุดหัวไหลไปบนปลายเท้าเลยครับผมเอาละสรุปแล้วแมนในนั้นของน้องไตเติ้ลแมน สรุปแล้วต้นเดี๋ยวเพิ่งไปวันนี้ก็อยากให้ลุงหอกนั้นกำจัดโรคด้วยตรงมาให้เราด้วยกำจัดโรคไปทิ้งของขยะไปใหญ่ของลุงหอกด้วยนะถามว่านาทีนี้จะให้ช่วยอะไรครับว่าโรคคือโรคอะไรฮะอาการเดี๋ยวนี้เป็นไงครับยุ่งมากบอกแค่โรคเดียวก่อนสิ่งนั้นคืออะไรครับก็โรคที่ว่ามันชามันตึงนั่นแหละค่ะเดี๋ยวนี้เป็นอยู่ไหมชาตึงมันก็เหลือนิดเดียวแล้วเออเหลือประมาณ 30% จ้ะมันอยู่ตรงไหนเนาะชากับตึงเนี่ยของร่างกายมันทั้งร่างกายนะโอ้ทั้งตัวเลยเนาะมันเอาไม่ได้แล้วอ่ะโอเคเข้าใจหมดแล้วครับทั้งตึงทั้งชาทั่วร่างกายก็แล้วกันนะมันมีอยู่ในตัวประมาณ 30% เนาะโอเคลองดูซิว่าต่อไปนี้จะใช้เวลาประมาณสักแต่ว่าขอถามนิดเดียวได้ไหมมันสงสัยอ่ะเชิญครับทำไมเราต้องเห็นมือหงอกมือใหญ่คะ มันตาใครตาใครตามันลุงหอกมันรูปร่างสูงโปร่งนะแล้วเวลานั่งก็หุ่นเล็กนิดเดียวแต่เวลาโบกมือนะทำไมเราเห็นลุงหอกมือใหญ่มันเป็นยังไงเห็นที่พูดกับแฟนก็แอบยิ้มก็ไม่กล้าพูดอะไรเขาคงคิดว่าอะไรมันบ้าไหมอะไรเขาคงคิดว่านั้นยังไงก็ไม่รู้ลุงหอกมีพลังมากคือมือแล้วก็แบบวุ่นมาร่างกายเรานี่น่าจะร้อนข้างในนี่จะร้อนแล้วก็มีเหงื่อกระทุ้งออกมาแล้วมันก็จะทีแรกมันก็จะกระทุ้งออกมาร่างกายร้อนแล้วเหงื่อกระทุ้งออกมามันจะตึงก่อนทีหลังมันก็ค่อยคลายค่อยคลายโอ้มันสงสัยว่าทำไมลุงมือใหญ่ลุงเป็นคนรูปร่างสูงโปร่งนะเป็นคนบางนะแต่เวลาถึงกับว่าโบกมือนะเอาเป็นว่าตอบเลยลุงออกจะตอบนะมือใหญ่จ้ะเอาล่ะลุงออกตอบนะทำที่เห็นมือลุงใหญ่ใช่ไหมจ้ะง่ายๆนะเราพูดแค่สองคนนะค่ะเอาว่าตาหาเรื่องกันแล้วกันเอ้าใช่เหรอก็มันเห็นคนเดียวอ่ะรู้คนเดียวอ่ะเออเออสื่อเหล่านี้ไปพูดกับใครเขาคงจะรับไม่ได้หรอกแปลว่าหามันเป็นรหัสของตัวเองจริงๆนะลุงไม่ได้เห็นนั่นไม่ได้แต่งเรื่องนะเออเข้าใจอีกหน่อยก็จะเห็นมนุษย์เราจะมีนั้นมันมีพลังออกมาเลยนะไม่เฉยๆนะไม่ใช่ใหญ่เฉยๆนะไอ้เข้าใจครับร่างกายดังวุ่นอ่ะล่ะผมจะรู้กันแล้วกันว่าผมทำอะไรอยู่เนาะคำพูดคำนี้มันพูดงั้นก็สบายใจได้นะไม่ต้องหนักใจแล้วเนาะครับครับคำพูดคำนี้มันพูดผ่านจอไม่ได้หรอกโอเคนะแล้วก็พูดแค่เราท่านเองสองคนถ้าลุงหมอพูดแบบนี้เข้าใจแล้วง่ายๆเลยผมพูดให้แบบทีเดียวเลยฮะไม่มีใครที่จะรู้เราหรอกครับระหว่างสามีภรรยาโอเคไหมค่ะฉันได้ก็ฉันนั้นทำนองเดียวกันครับค่ะโอเคนะต้องอธิบายไหมไม่ต้องอธิบายเนาะในคำถามเออฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันเหมือนกับไม่มีใครเข้าใจเราหรอกฐานะที่เป็นภรรยากับสามีใช่ไหมฮะ
โอเคไหมค่ะทำนองกันนะฮะเข้าใจเลยไม่มีใครเข้าใจหรอกระหว่างคุณพี่กับลุงหงอกเดี๋ยวนี้โอเคไหมค่ะมันเป็นปัจจตังครับผมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจจตังโดยแท้ๆเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้สึกรับได้นะครับไม่เป็นปัญหาที่พูดมาก็มีปัญหาหรอกอนาคตมันจะเห็นด้วยอนาคตมันจะเห็นมนุษย์พันธุ์พิเศษยืนจังก้าอยู่ท้องฟ้านะครับจะเห็นตัวเต็มๆแบบท้องฟ้าเลยอนาคตข้างหน้านะฮะทางจากลุงหอกนี่เผื่อไปถึงลูกไปถึงหลานด้วยนะก็ไปถึงลูกเราขอเลยนะขอเลยขอปล้นนะวันนี้ขอปล้นก็เผื่อแผ่เผื่อไปถึงลูกไปถึงหลานแต่สามีนั้นเขามียุคเขามีไอ้โทรศัพท์ของเขาก็รับอยู่ครับครับครับของสามีไม่ต้องขอให้เขาเพราะว่าเขารับอยู่ตอนนี้เขาก็รับอยู่แต่ว่าตอนนี้นะเราขอพลังแข็งกล้าแข็งแรงจากลุงหอกไปถึงลูกชาย3คนแล้วก็ไปถึงหลานชาย1คนหลานสาว2คนออกไปเลยทั้งหมดแหละรับแล้วทั้งพงศาคณาญาติเอานะฟังให้ดีนะไปแล้วนะเสียงลุงออกมันเป็นยานะให้รู้ไว้สูดหายใจเข้าไปเองจะรู้สึกเองนะในตัวจะรู้เองนะครับดีไม่ดีได้กลิ่นบุหรี่ลุงออกด้วยทำเป็นเล่นไปขยับเนื้อขยับตัวเลยรู้สึกตัวเองเลยตอนนี้ถามว่าเป็นจังได้ครับผมไปแล้วอะไรไปแล้วไปแล้วโรคภัยไปแล้วจริงเหรอเบาหยงเลยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนะจริงไปแล้วหลุดแล้วเอาลุงฝากไปทิ้งถังขยะไปใหญ่เลยไม่เอากลับแล้วนะลุงครับผมโอเคนะค่ะครับครับจริงๆเบตงผมไปมาแล้วนะฮะที่ตรงอ๋อเหรอคะผมไปยืนจังก้าอยู่ที่ตรงสุดแดนนั่นนะครับโอ้จนสามีบอกว่าท้อแต่ไม่กล้าพูดดำก็ไม่พูดแดงก็ไม่พูดกลัวเมียเสียใจโอ้เออดีแล้วล่ะพอบอกให้เขาฟังเฉลยความจริงวันนั้นเขาไปส่งทานกลับมาเอากระสอบข้าวสารปูนอนกลางพื้นดินใต้สะพานเพราะว่าอาศัยใต้สะพานเขาบอกว่าเขาคิดว่าไม่มีโอกาสจะหายเลยจะอยู่แบบนี้เลยว่ะเลยแบบโอ้ยคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือหัวหน้าครอบครัวนะโอ้โหสุดยอดก็ต้องรอดไปไม่ได้ก็ต้องไปเพราะว่าตัวเรานี้ที่อยู่ที่บ้านเบตงนี้คือไม่มีอะไรจะเอาแล้วอ่ะคือเหมือนฟังคู่พูดตามลุงหอกที่ว่าคอยวันจะไปวนๆอ่ะ ภาษาลุงเนี่ยโหเอาภาษาลุงไม่เข้าใจไงครับพี่เข้าใจครับว่าลุงบอกพูดว่าขับไปวนๆก็ฝันตอนนั้นที่ยังไม่ได้มาเข้ามาเจอแล้วก็น้องขามยังไม่ได้แนะนำแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาเจอรอวันนั้นอะรอวันนั้นอะเพราะว่ามันเอาไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะเอาแล้วในชีวิตตัวเองก็ท้อแท้สิ้นหวังไม่มีอะไรจะแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงก็เลยเนี่ยมาได้กินของฟรีอากาศฟรีของลุงหอกแล้วก็น้องไตเติ้ลแมนที่แนะทางคลิปแล้วก็นั่นแหละแม่มีบุญนั้นคือชัดเจนมากคลิปแม่มีบุญอ่ะ
แต่ก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งเลิศเท่านะแต่รู้สึกว่าพยายามให้ได้อ่ะโอเคถูกของแม่มีบุญนะคะเอาละขอนะควรลุ้นมากนะก็ถือว่าได้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะคนเบตงก็ถือว่าสุดแดนแล้วล่ะครับตรงนั้นนะประเทศไทยตอนใต้สุดใต้สุดจริงๆอ่ะตรงนั้นโอเคครับผมยังนึกภาพผมได้อยู่นะตรงนั้นน่ะตรงนั้นรู้มั้ยนะตรงนั้นผมไปเยี่ยมใส่แล้วตรงนั้นน่ะมุมไอ้มุมรูปพญาครุฑนั่นนะฮะเออว่าแหละที่ว่าที่ว่าลุงหมอกเคยมาเหยียบแผ่นดินเบตงที่เบตงยังไม่มีน้องโควิดเลยนะใช่ประมาณสัก8ปีมาแล้วมั้งแล้วไงครับผมว่า8ปีมาแล้วที่นั่นน่ะผมไปที่นั่นโอ้ก็ไม่นานนะห่างไม่8ปีหลับตาไม่นานก็ไม่นานนะครับผมยังเห็นอยู่หลับตาก็ยังเห็นน่ะยังเห็นหลังอ่ะครับโอเคนะตรงแค่นี้ครับยังเห็นหลังค่ะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะสวัสดีเอาล่ะท่านที่อยู่หน้าจอครับผมว่าท่านที่อยู่หน้าจอโดยรวมนะฮะก็โอ้ยเมื่อไหร่ยายคนนี้จะไปประมาณนั้นแต่ว่าผมจะไม่รู้สึกของแค่นี้อ่าฮะแล้วก็ฟังไว้เถอะครับเป็นนักฟังที่ดีครับผมว่านะฟังอะไรก็ฟังไปเถอะครับมันสิ่งพวกนี้พยายามควบคุมให้มันช้าลงนิดนึงฮะจิตใจความนึกคิดผมว่านะแล้วก็หายใจตามจังหวะจะโคนจับความได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นประมาณนี้นะครับนานๆนะครับผมเชิญครับครับผมเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะอ้าวเชิญครับมีอะไรว่ามาครับห้ามทวงหนี้นะหนูอยากให้คุณลุงกำจัดอาการปวดแขนให้ค่ะโทรต้นไกลบ้านนั่นแหละค่ะโทรจากดวงดาวไหนนั่นน่ะเฮ้ขึ้นไกลบ้านมาจากดวงดาวจากเหรอเอาแขนข้างไหนอ่ะแขนข้างไหนที่ว่าเนี่ยแขนข้างขวาค่ะมันปวดเหงาแขนลงมากโอเคเหงาแขนฟังดูจอดูจอนะเห็นหรือยังในจอน่ะไม่จอไม่ปิดแต่ตรงนี้เห็นหรือยังเนี่ยกดที่ใต้จักระแร้เนี่ยกดเนี่ยมือซ้ายกดใต้จักระแร้เนี่ยกดเข้าไปเถอะที่ไหนมีร่องกดเข้าไปเถอะกดเข้าไปจี้เข้าไปกดจี้ขยี้ขยำนะเสร็จแล้วก็หมุนหัวไหล่ช่วยที่ไหนครับนะหมุนเลยช่วยเสร็จแล้วก็หมุนหัวไหล่ช่วยแล้วกดมาแถวๆหน้าอกตรงนี้มันจะมีเส้นเลือดใหญ่เส้นหนึ่งกดเข้าไปเถอะแล้วก็ยกหัวไหล่ขึ้นลงช่วยเดี๋ยวหายปวดกลางอากาศทำตามคำบอกไปเถอะคำถูกไหมดูภาพได้ไหมดูในจอได้ไหมเสร็จแล้วก็กดแถวแขนเนี่ยตรงนี้เนี่ยแขนไหมเนี่ยขยี้หน่อยเดียวเองตัวนี้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวปลีกล้ามเนื้อหัวปลีกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้ออะไรที่ทางการแพทย์อาจจะพูดถึงนะครับกดไปเถอะแล้วก็ตรงจุดที่มันเป็นแขนของพยายามชี้จุดให้ดูอีกแล้วเนี่ยมานิ้วเดียวเนี่ยครับกดเข้าไปเถอะแล้วขยับแขนตามท่านเองแค่นี้ผมว่าถามว่าหายยังครับดีไหมหายไหมเป็นไงบ้างครับยังมีอยู่เหรออ๋อฟังทั้งนั้นนะถ้ายังมีอยู่นะต่อยอากาศเข้าไปยกโฉกโชกอากาศเหมือนเขาทรายน่ะทิ้งไปอย่างเงี้ยหรือว่าสะบัดไปก็ได้สะบัดมือให้มันเป็นสปริงเนี่ยสะบัดกึกกักเดี๋ยวก็หลุดถ้าจะมีก็มีข้างหลังก็คือตัวสะบัดนะเดี๋ยวถ้าจะมีเอามือเนี่ยมือขวาเราเนี่ยนะฮะโค้งไปสุดตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละกดเข้าไปเถอะครับมันจะพอดีมือเราเป็นสุดพอดีนิ้วเราถึงพอดีนะก
ดเข้าไปแต่ขยี้ไปเถอะครับเสร็จแล้วก็หมุนหัวไหล่ใหม่ซิเอียงคอซ้ายขวาเอียงคอซ้ายขวาแล้วก็ต่อยอากาศชกอากาศเลยเหมือนเขาทรายเลยต่อยอัปคัตรู้จักไหมเนี่ยงัดใต้คางประมาณนั้นนะครับเอาดูซิคลี่ไหมคลายไหมเบาไหมหมดไหมประมาณนี้ทำไปด้วยพิจารณาไปด้วยครับเป็นไงทำอยู่เนาะพอมีคำตอบบ้างไหมเดี๋ยวอยู่ใกล้ผมป่านนี้หายไปตั้งนานแล้วใช่ไหมอยู่ใกล้ผมจับแป๊บเดียวเองนะ โควิดจะไปอะไรแล้วก็ลูกเนี่ยหลานอะไรเนี่ยโควิดเลยโควิดเล่นงานหนักเนาะมันล็อกทุกอย่างเลยนะครับเอาอย่างนี้มีสื่อสารทางด้านนี้ถือกันอยู่นะครับโอเคไหมโอเคไหมครับปวดดีขึ้นบ้างไหมดีกว่านั่นยกไม่ขึ้นเลยยกไม่ขึ้นเลยเหรอโหไม่ใช่เรื่องเล็กทั้งนั้นเลยเรื่องใหญ่นะถ้ายกไม่ขึ้นอ้าวถ้ายกไม่ขึ้นถือว่าเรื่องใหญ่นะถ้ายกไม่ขึ้นมันไปถึงหัวใจนะให้รู้ว่าเนี่ยมันมาจากหัวใจเลยนะบอกให้ทราบไว้ถ้าถึงขั้นนั้นนะมันยกไม่ขึ้นเพราะเวลาขยับปุ๊บมันปวดใช่ไหมครับหรือว่าไม่มีแรงเอาให้แน่ถ้ายกจังขึ้นก็คือมันเสียบต้นแขนเนี่ยมันขึ้นนึงเลยนะที่แข็งจะเดยเลยเอาเป็นว่าขึ้นแต่มันขึ้นเพราะความเจ็บด้วยใช่ไหมฮะค่ะแปลว่าแรงนะมีก็มีแรงคือมันมีแรงก็ดึงเลยเอาว่าทั้งไม่มีแรงนะแล้วถ้ามันตึงด้วยแล้วก็ถ้ามันเจ็บปวดด้วยเนาะโหยอย่างนี้มันต้องเจอมือลงออกตรงๆแล้วแบบเนี้ยเออก็ไม่รู้แล้วครับทีนี้วิธีไหนอย่างนี้ต้องถึงทั้งขอทั้งสอนเข่าลุงแล้วแบบเนี้ยนั่นแหละสิจะทำไงจะตบได้ทีนี้เอาใช่ไหมล่ะค่อยๆฟังตามเนี่ยสมาธิช่วยครับค่อยๆหลับหูหลับตาฟังฮะสมาธิน่ะเอาสมองทอกเสียบหูแล้วก็ฟังนอนหลับไปด้วยนะครับนะต้องใช้สมาธิช่วยแล้วแบบนี้ต้องให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วนะครับโอเคไหมเพราะมันมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วต้องใช้สมาธิฟังเอาครับสมาธิที่อยู่ใน YouTube นั่นนะจะแบบไหนก็ได้มีให้หมดทุกอย่างเลือกเอาโอเคเนาะก็แปลกันว่าโอ้โหหนักมากนั่นทั้งอ่อนแรงทั้งตึงทั้งปวดด้วยอื้อนี้โดยปกติต้องมือผมเนี่ยต้องถึงมือแบบนี้ครับถึงจะเอาอยู่ทันทีประมาณนั้นนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปนี้ก็ใช้สมาธิเนาะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละได้แค่นี้ละโยมเอ้ยแปลว่าหนักหนาสากันอะไรแบบนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับเอาแต่สิ่งทั้งหมดก็อยากจะให้ฟังด้วยความเข้าใจซะก่อนครับเพราะถ้าไม่เข้าใจแล้วมันจะยากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจอันนี้สองมือเปล่าไม่ได้ใช้เลยนะครับพอพยายามใช้ความเข้าใจมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการฟังที่ดีนะครับที่จะช่วยได้ฟังโดยแบบในช่วงสมาธิก็ได้หรืออะไรต่างๆนะฟังไปเถอะครับผมจะเห่าจะหอนอะไรอยู่ในจอก็ฟังไปเถอะก็เชื่อว่าไม่ได้ด่าเมียพ่อใครหรอกครับที่ว่าเอานะเอาล่ะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเหลือเวลาอยู่ตอนนี้มัน21:50 นวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะตั้งมือไว้ด้วยนะครับอย่าลืมตั้งมือนะครับนาทีต่อไปนี้ท่านจะถามอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยครับเชิญครับเชิญครับอย่างเมื่อกี้นี่คุยกันนานบอกว่ารำคาญก็บอกมาเลยครับ
คุยมากไปรำคาญก็ว่าไปนะเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยบางทีคุยกับลุงงอกเนี่ยบางทีมันมากเกินไปนะก็บอกรำคาญพอแค่นั้นก็พอแล้วมันจะได้เตือนกับบุคคลอื่นด้วยว่าจะเพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันต้องคุยกันได้พวกนี้นะแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองกันและกันนะครับจำเป็นหลักนิดนึง ลุงออกรับพลังบำบัดกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะด้วยคะใช้ว่ากำจัดนะฮะบำบัดผมถือว่าเลี้ยงไข้นะคำว่าบำบัดนะครับในส่วนในความรู้สึกผมคำว่าบำบัดบำบัดเนี่ยเหมือนบำบัดน้ำเสียใช่ไหมก็เลี้ยงอยู่นั่นแหละครับเลี้ยงไข้เลี้ยงไข้ใช้คำว่ากำจัดครับนะกำจัดอาการถือภาษาหลักด้วยในเวลาผมใช้ภาษาหลักเลยนะฮะยังไงผมก็ไม่ยอมรับคำว่าโรคอยู่แล้วโรคโกรธไหลย้อนนี่ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดอยู่แล้วโอเคนะเจอมือผมแค่ไม่ถึง5นาทีไอ้พวกแสบคอแสบลิ้นปี่แสบหน้าอกไงไอ้พวกนี้ถ้าเจอมือตรงๆเนี่ยครับแต่ง่ายเยอะโอเคนะใช้ว่ากำจัดครับกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าเติมคำว่าเขาว่าด้วยครับกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าจำภาษาหลักไว้หน่อยนะครับไม่งั้นมันจะตามลุงงอกยากเพราะว่าลุงงอกจะมีภาษาหลักในแห่พิจารณาก็ว่าหนึ่งสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจพอเวลาสื่อภาษาปุ๊บต้องให้เข้าใจภาษาหลักของผมนะแล้วผมจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะผมจะรู้ว่าเวลาผมคิดอะไรผมจะล็อกภาษาไว้ในแต่ละบทบาทลีลาของผมเองนะครับภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ ขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้จะง่ายเยอะเยอะมากอ้าวถามได้เลยครับไม่มีใครถามเหรอไม่มีใครถามลุงก็หิวนะลุงไปง่ายนะเวลาลุงไป เวลาทุกข์ใจกายมากๆนึกถึงลุงออกแล้วจากร้ายก็กลายเป็นดีจากมืดก็จะก็กับขั้วกับข้างให้สว่างตลอดไปโอเคอ่ะก็ขอให้ได้ตามนัยยะที่ว่านั้นเถอะแต่ละท่านแต่ละคนนะครับแต่ยังไงก็ว่ากันไปเอาละงั้นผมขอถามท่านดีก่อนดีกว่าไหมที่ฟังมาทั้งหมดงงก็คือไม่เข้าใจอ่ะเนาะเข้าใจทีนี้ครับเพราะยังไงก็ต้องพยายามให้เกิดความเข้าใจให้ได้ท่านนะถ้าไม่เข้าใจก็กดหมายเลขไม่เข้าใจเอาว่าเข้าใจลุงพูดมาทั้งหมดถ้าบอกว่ารำคาญก็ได้โอเคนะมีคำว่าเข้าใจกด1ไม่เข้าใจกด2รำคาญกด3โอเคไหมครับขอถามหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าในการพูดคุยกันจะเป็นยาวเหยียดมาเห็นมาให้เลือกเลยครับเข้าใจกด1ทั้งฝั่งเฟซฝั่ง YouTube ด้วยนะครับไม่เข้าใจกด2โอเคไหมรำคาญกด3โอเคไหมครับใส่มาเลยครับไม่ต้องเกรงใจลุงนะฮะเพราะลุงนี่ปรับได้ทุกเมื่ออยู่แล้วล่ะนะๆๆๆเอากดเข้ามาปืดลุยเข้ามาเลยฟัง YouTube ด้วยนะครับโอเคครับกดมาเถอะไม่ต้องมาเกรงใจลุงเพราะลุงเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาท่านนะครับเพราะว่าท่านเยอะเหลือเกินในหน้าจอเนี่ยใช่ไหมก็พยายามปรับให้ทุกคนผมจะพยายามแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เองนะฮะถ้าหากว่ามีรำคาญผมก็จะเริ่มถ้าหากว่าเยอะๆผมก็จะตัดในส่วนต่อไปถ้าหากมีการโทรมาก็เข้าเรื่องเลยเข้าเนื้อเลยประมาณนั้นนะครับยกเว้นจะถามย้อนไปบ้างไม่กี่คำประมาณนั้นนะครับเนี่ยนะการปรับสิ่งนี้นะถ้ามันตรงกันแล้วมันจะง่ายเยอะคนเรานะครับ
ฝั่ง YouTube ไม่เห็นขึ้นเลยไม่มีแสดงความเห็นเลยฝั่ง YouTube มีแต่ฝ่ายเฟซนะครับฝ่ายเฟซเนี่ย1อย่างเดียวไม่มี2เลย3ก็ไม่มีฝั่งเฟซเข้าใจหมด 100% นะที่แสดงความเห็นออกมาเนี่ยครับก็โอเคถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าเป็นเข้าใจผมก็จะรักษาแนวของผมเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเสียสมดุลครับนี่เขาเรียกว่ามันดีตรงนี้นะครับพวกสื่อสารพวกนี้เขาเรียกว่ามันทันใจมันไม่ถึงขั้นเรียลไทม์ก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่า two way สองทางระหว่างผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอมันก็สามารถสื่อสารนี่ฮะเรียกว่า two way communication มันก็เลยง่ายไวก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาแหละครับต้องขอบคุณนะครับ ถ้าเป็นทางวิทยุมันทางเดียวนะครับวิทยุยกเว้นโทรศัพท์ก็เป็นสองทางในทันทีอันนี้มันทั้งเสียงโทรศัพท์ก็ได้ภาพก็ได้โอ้โหมันจะมีความพร้อมครับนั่นๆก็เป็นไปได้ครับต่อมันก็จะรักษาผ่านโทรศัพท์ต่อหน้ากันเนี่ยอย่างเงี้ยก็คงจะต้องเปิดเอาไว้ในรูปแบบที่มันอะไรนะเพราะมันเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องนี้นะครับอธิบายได้หมดทุกมิติครับไม่ใช่เรื่องความเชื่อนะครับเรื่องนี้ความจริงความเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วครับมันไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่มันห้ามกันไม่ได้หรอกเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยโอเคนะแต่เราต้องการอยากให้มันมีความเข้าใจทั้งฝั่งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อเนี่ยไม่เคยเชื่อก็ลองคิดดูซิพี่นาดูด้วยเผื่อมันเกิดความเข้าใจเนี่ยเผื่อไอ้ส่วนคำว่าเชื่อเชื่ออะไรอธิบายได้ไหมล่ะมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปไหมล่ะถ้าเชื่อต้องอธิบายได้มันเสริมความเข้าใจไงเชื่อแบบเข้าใจมันก็อธิบายได้ชัดเจนไหมครับก็อย่างว่าล่ะบางคนก็สื่อสารทั้งนั้นภาษาพูดก็ไม่ถนัดนี่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะฮะทางฝั่งผมยอมรับอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันคำว่าเข้าใจกับไม่เข้าใจโอเคตึ๊ดไม่มีใครเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยอย่างนั้นไม่มีใครถามเลยไม่มีใครเลยเนาะงั้นก็ตั้งมือไว้อย่างเดียวครับต่อไปนี้ก็ส่งถึงประตูบ้านเลยส่งถึงในรั้วในมุ้งเลยล่ะครับคนไหนที่นั่งฟังอยู่ในมุ้งก็ได้ถึงในมุ้งนั่งดูในมุ้งโอเคไหมพลังงานตรงนี้ดูซิมันจะมาถึงท่านดีไหมมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทั้งในตัวท่านแล้วก็อยู่รอบตัวท่านคือมันติดตัวท่านอยู่แล้วก็คืออากาศนั่นแหละครับมันส่งผ่านอากาศเลยทีเดียวเห็นไหมครับเพราะสิ่งที่ผมมีเนี่ยมันเล็กกว่าอากาศโอเคไหมครับไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นมันจะไปได้แล้วก็ไม่มีขีดจำกัดเลยครับน่านี่นะครับมันไปได้โอ้โห108,000ประการเลยนะครับแต่เรื่องมันมาถึงยุคของมันครับยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะเอามาใช้กันได้อย่างทุกคนทุกท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะครับโอเคนะตั้งมือไว้เนาะเอาอย่างหายใจด้วยนะดื่มน้ำหน่อยก็ดีเหมือนกันเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยาจำเลยครับจำไม่ขึ้นใจเลยครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเล็กใหญ่ใหม่เก่านะรวมทั้งดักล่งดักแด้เป็นยาหมดนะครับมาถึงวันนี้พวกเราเจ้าค่อยอายุขนาดเนี้ยผม75แล้วนะคำว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่อะไรวิตามินพูดกันมา 70-80 ปีคนอายุ100ปีก็ยังถูกตะวันตกเขาสั่งสมมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้จำแค่2คำพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พออาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอาหารทั้งหมดซ่อนอยู่ในอากาศซ่อนอยู่ในน้ำซ่อนอยู่ในพืชซ่อนอยู่ในสัตว์
จำได้ครับตรงนี้น่าจำนะต้องจำฮะต้องจำไม่ใช่น่าจำนะครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มาแล้วจ้ายืนตรงนี้ให้อยู่เหมือนกับเพศแม่เมื่อกี้ที่ก็โทรมาจากเบตงนะแบบเดียวกันนะครับบอกว่าหักดิบประเภทหักดิบมันไม่มีทางเลือกมันไม่เห็นจะส่งเสียอะไรเงี้ยได้ฟรีๆเปล่าๆเลยนะครับโอเคนะเอาล่ะพร้อมนะพร้อมยังดูซิมีผู้เห็นฝ่ามือลุงออกฮะมันจะเป็นใบตานได้ไงเนี่ยฮะเออเอาละนั่นท่านจะรู้สึกเองนะครับน่ะแค่นี้ก็ในเรื่องแล้วครับโอ้โหไวมากนะนี่ไวมากแปลว่าฝั่งที่ท่านเป็นฝ่ายรับนะฝั่งผมเป็นฝ่ายให้เนี่ยที่บอกว่าเรียลไทม์นะครับนี่แหละคือมันเป็นภาวะของอากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์ไงฮะแล้วมันถึงได้ว่องไวขนาดนี้นะครับส่วนท่านไม่มีสิทธิ์รู้หรอกว่าผมคิดอะไรอยู่เวลานั้นไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดนะครับต่อให้หมอดูแล้วโคตรหมอดูก็ไม่รู้ครับว่าผมคิดอะไรอยู่เวลานี้ไม่มีทางหรอกไอ้ที่ว่าแน่ๆแสนแน่ใช่ไหมครับโอ้โหแรงวูบวาบเลยดูสิครับผมว่ามันถึงเวลาจริงๆนะครับที่จะใช้พลังงานรักษากันและกันมนุษย์โลกไปนี้ไม่งั้นจะเอากันไม่อยู่นะครับสิ่งที่ท่านได้รับท่านต้องรู้เองนะฮะผมให้ไกด์นิดนึงฝ่ามือจะวูบวาบตามจังหวะที่ผมโบกเนื้อตัวก็ได้นะครับแล้วภายในร้อนด้วยนะครับดีไม่ดีท้องร้องโกกากด้วยครับหัวเหอพวกนี้มันจะเบาครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันทำงานแล้วนะครับก็ขอให้ท่านได้สรุปเองต่อไปเองนะครับอย่าลืมนะแนวทางอย่างที่ลูกกำลังทำอยู่นี้ถ้าเป็นการป้องกันคือป้องกันไวรัสโคโรนานะครับไม่ให้มาแตะเนื้อต้องตัวท่านนั่นแหละส่วนของผมเนี่ยโคโรนาทำอะไรผมไม่ได้หรอกทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกท้าด้วยยังได้เลยจริงอันที่บอกว่าถูดำรงลายมานี่แต่กอดให้ดูจะจูบให้ดูด้วยกล้าเปล่ารู้นี่นะเป็นกันแล้วกันถ้าจะจูบว่ามันติดดำรงลายพวกนี้ไม่โดนนะนี่คือลุงแหละอย่าเอาตามลุงแล้วกันจริงๆผมชื่นชมทำนะให้ดูไว้แน่มากมันต้องอย่างนั้นสิครับผู้นำจะให้ฮูมีอิทธิพลครอบคลุมทุกมิติได้ยังไงเลยก็เสียคนเสียของใช่ครับมันก็อยู่ในภายใต้นะกติกาของฮูที่ก็มีส่วนที่สัญญากันทั้งโลกใบนี้นะครับในเรื่องของโรคระบาดนู่นนี่นั่นนะครับมันถึงได้ไปกันหมดทุกอย่างแล้วโอ้โหผมมองเห็นว่าเศรษฐกิจมันจะไปยังไงสังคมจะไปยังไงเลยครับนะฝั่งการเมืองปกครองเขาอยู่ได้อยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมครับฝั่งการเมืองการปกครองเขาอยู่ได้อยู่แล้วสังคมเศรษฐกิจครับมันจะอยู่ได้ยังไงตรงนี้ล่ะครับที่มันจะเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้นะครับผมยังมองไปไกลกว่านั้นนะที่มันจะเป็นให้ติดตามข่าวสารโลกด้วยนะครับเดือนกันยาตุลา2เดือนเนี่ยครับมีอะไรจะมีการแปรผันบ้างหรือเปล่าครับตรงนี้เป็นต้นโอเคไหมพอไหมครับพอเนาะแล้วท่านจะรู้เองครับทำคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของท่านนั่นเอาละเอาละถามตัวเองคุณพี่ทีนี้ครับอ
เอ๊ะวันนี้ฝั่ง YouTube คำถามคำตอบไม่มีเลยกฎหมายเรื่อง123ก็ไม่มีเลยนะครับไม่ทราบระบบมันผิดพลาดหรือเปล่าปกติทางด้านฝั่ง YouTube นี่จะเยอะมากนะครับเวลาผมถามในแนวทางอย่างนี้แต่ฝั่ง Face ชัดเจนทั้งหมดแปลว่าเข้าใจบอทคงจะมีระบบติดขัดหรือเปล่าเพราะผิดสังเกตนะฮะเพราะว่าท่านอยู่ที่หน้าจอนั้นก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่คำถามคำตอบไม่มีคำถามเลยคงจะมีการระบบเข้าเนาะทางฝั่งเราแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับทางสื่อสารฝั่งเราพอไหมพอเนาะถ้าพอนะพรุ่งนี้ก็เป็นนี่ทางใจกันต่อพรุ่งนี้จะมาในบทบาทของคำว่าจิตตานุปัสสนานะครับสิ่งที่อยากจะให้เป็นการบ้านไว้ก่อนก็คือเรื่องกายใจจิตแล้วก็ตามด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาพรุ่งนี้จะอธิบายกรอบนี้นะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสมองโดยตรงนะครับทีเนี้ยวันนี้เกี่ยวกับใจโดยตรงเมื่อวานนี้เรื่องของกายล้วนๆเลยโอเคนะครับเข้าใจตรงนี้แล้วกับพรุ่งนี้เรื่องจิตนะครับเรื่องจิตโดยตรงนะครับเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันอยู่ยังไงเนี่ยพยายามอย่าหลุดนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอพรุ่งนี้อยากจะให้ฟังต่อเนื่องกันเพราะว่ามันจะได้เนื้อได้หาได้สาระนะครับไอ้ผมจะเล่นยาวทั้งหมด4คำในวันเดียวกันเนี่ยโหผมว่ามันหนักแล้วท่านจะเบลอเพราะผมเบลอมาก่อนแล้วพวกนี้แต่ผมก็เบลอในส่วนตัวผมนะไม่ได้เบลอในเรื่องอื่นโอเคจบนะเอาล่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ต้องตามปกติเนาะหลักการก็คือซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานส่วนวิธีการของท่านก็ต้องสอดแสวงหาใช่ไหมสิ่งที่เราท่านต้องการที่สุดคือความแข็งแรงโอเคไหมถ้าปราศจากความแข็งแรงแล้วใช้ทุกอย่างจะจบเลยมนุษย์เห็นไหมมันถึงยุคแล้วล่ะความแข็งแรงก็ส่งให้ถึงบ้านนะผ่านลุงโอเคดีเนาะแล้วก็อย่างอื่นล่ะก็ทำอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอขณะนั้นก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปกป้องยังไม่พอคุ้มครองด้วยคุ้มครองอะไรการงานที่ท่านทำอยู่นั่นแหละครับรวมทั้งบริวารด้วยใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดโตขนาดไหนก็ตามเถอะก็อยากจะให้ปกป้องคุ้มครองเอาไว้ทั้งหมดโอเคนะแล้วก็ทรัพย์สินค้าที่หามาได้แหละแม้มันจะฝืดหน่อยก็ดูตามฝืดกันแล้วกันนั่นก็ใช้จ่ายไปตามฝืดบ้านเมืองเราไม่ถึงขั้นอดอาหารตายกันหรอกครับโดยรวมนะครับถึงจะมีบ้างประปรายก็ระยะที่มันผ่านมาก็จะไปอะไรบ้างมาเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์โลกอะไรกันถ้าคิดเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้อยบ้านเมืองเรานะครับในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารก็มีอยู่แล้วเรามั่นใจในสิ่งนี้ในเรื่องของดินฟ้าอากาศของบ้านเมืองเราเนาะ ขณะการจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินก็ถือโอกาสอาราธนาเลยนะฮะพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรที่ลุงบอกว่าสามสหายนั้นก็คือพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑขอให้ได้มาที่ติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอนะติดสอยให้ตามเพื่อที่จะดูแลให้เกิดความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม